วันนี้เนี่ยสังคมไทยเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่ายืนอยู่เฉยๆได้ยังไงกับความเสียหายของประเทศเราลืมกันไปได้ยังไงกับความเจ็บปวดเราลืมไปได้ยังไงกับการกระทำระยำของพรรคประชาธิปัตย์ที่ก่อวอร์ดทำให้ประชาชนทุกคนต้องเดือดร้อนแล้ววันนี้เป็นหนี้เป็นสินกันอย่างล้นเหลือจนชนิดที่เรียกง่ายๆว่ามันจะหาเงินจากไหนมาใช้นะครับกับเรื่องไม่เป็นเรื่องกับเรื่องไร้สาระกับเรื่องที่การโกงกินแล้วพวกเรามองกันตาปริบปริบตั้งแต่คดีปลส.การรัฐประหารการปิดสนามบินสุวรรณภูมิล้วนแล้วแต่มีส่วนร่วมของพรรคประชาธิปัตย์ในการทำลายชาติทั้งหมดเลยฮะนี่คือความเลวร้ายนะฮะความเลวร้ายที่น่ารังเกียจความเลวร้ายที่ระยำมากที่สุดฮะร่วมกันทำลายประเทศนี้ฮะทั้งที่ประชาชนก็รู้ฮะก็ยังอุตส่าห์เลือกมันไปตั้ง10ล้านคนเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันฮะว่าทำไมประเทศนี้มันบ้ามันบอไปขนาดนี้ไอ้คนทำชั่วล้างผ่านประเทศกลับได้ดีกลับไปเลือกไปสนับสนุนมันฮะแต่คนที่ทำความดีความชอบให้กับประชาชนช่วยเหลือประชาชนนะครับถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กลับถูกกล่าวหาว่าไม่จงรักภักดีกลับถูกกล่าวหาว่าทำลายประเทศชาติถึงขนาดที่ตั้งวอลลุ่มออกมาบอกว่ากู้ชาตินะจนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทนไม่ไหวพระองค์ก็มีพระราชบัญญัติว่าประเทศไม่ได้เสียหายทำไมต้องกู้แล้วคนพวกนี้ก็ลืมไปไม่ทำอะไรต่อนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งมาตรา7นะครับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีพระราชบัญญัติว่าประเทศคือมาตรา7ทำไม่ได้นั่นก็คือเอาความเดือดร้อนไปให้พระองค์พระองค์ก็บอกแล้วครับว่ามาตรา7ไม่เป็นประชาธิปไตยสุดท้ายพรรคประชาธิปัตย์แทนที่จะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงแนะนำอภิสิทธิ์เวชชาชีวะควรที่จะลาออกจากการเล่นการเมืองเพราะทะลึ่งไม่เข้าเรื่องกับยังหน้าด้านอยู่ไหนอ่ะคนจงรักภักดีผมไม่เห็นจะออกมาสักคนหนึ่งเลยไหนล่ะครับคนจงรักภักดีที่บอกว่าจงรักภักดีไม่เห็นจะออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แม้แต่คนหนึ่งเลยผมก็ไม่เคยเห็นทหารที่บอกว่าถ้าเป็นทหารของพระมหากษัตริย์หรือเป็นทหารของพระราชาไม่เห็นจะออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แม้แต่คนเดียวเลยคืออะไรอ่ะคุณปากว่าตาขยิบนี่หว่าคุณปากว่าตาขยิบกันอยู่นะขณะนี้ฮะไอ้ที่ทำกันอยู่ขณะนี้ฮะแอบอ้างสถาบันอย่างเดียวปากว่าตาขยิบไปอย่างนั้นนะคืออะไรฮะอันนี้ที่หนักสุดนะครับก็คือเรื่องข้าวกรณีของนายเช็คนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัททีวีบูรพาปล่อยโซเชียลเน็ตเวิร์กบอกว่าข้าวถุงของไทยนะครับมีสารหนูก็ถูกนี่แหละครับก็ถูกบรรดาบรรจุพันธุ์ข้าวทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ออกมาฟ้องกันเรียงหน้าเลยฮะโรงสีต่างๆนะครับข้าวนะครับต่างๆบริษัทถุงข้าวต่างๆที่บรรจุต่างๆเนี่ยก็ออกมาฟ้องนะครับในเช็คนะครับซึ่งโพสต์ข้อความเนี่ยมันกระทบกระเทือนอย่างมากคุณคิดว่ามันเป็นอะไรสนุกสนานนักลือยังไงกับความคึกขนองว่าตัวกูเจ๋งตัวกูมีวุฒิภาวะกูทำทีวีบูรพากูจะต้องเก่งอย่างงู้นอย่างนี้เหรอมึงปัญญาอ่อนหรือเปล่าประสาทแดกกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยคุณคิดอะไรคุณใช้สมองข้างไหนคิดฮะคุณรู้ไหมการที่คุณทำอย่างนี้เนี่ยมันไปสู่โลกไซเบอร์เมื่อไปสู่ในโลกไซเบอร์มันโพสต์กันต่อๆไปฮะไปถึงต่างประเทศความเสียหายเกิดกับใครเกิดกับข้าวไทยเกิดกับเกษตรกรไทยพวกมึงนี่ประสาทดีหรือเปล่าครับคือดัดจริตว่าตัวกูมีความกล้าหาญตัวกูมีความเก่งเป็นที่ยอมรับต่อสังคมทำรายการคนค้นคนนะครับเพื่อที่จะทำให้สังคมดีขึ้นตกลงมึงยังไงวะเนี่ยทำกบนอกกะลาถามว่าดีไม่ดีแต่มึงอย่าทะลึ่งมึงอย่าอวดเก่งมึงอย่าดัดจริตว่าอ๋อตัวกูจะเสนออะไรก็ได้ไม่ใช่เหมือนพี่แดงสามวาเมื่อกี้นี่ก็วิพากษ์วิจารณ์นักจัดรายการนะครับโดยเฉพาะนักจัดรายการโทรทัศน์อย่างสุรยุทธ์เอ่ยนะครับหรือแม้กระทั่งไอ้เช็คเนี่ยชื่อเล่นมาเช็คนะชื่อเล่นมาเช็คชื่อจริงชื่อนายธรรมวุฒินะครับหรือเช็คนะครับชื่อจริงชื่อนายสุทธิพงษ์ธรรมวุฒิหรือชื่อเล่นว่าเช็คที่เขารู้จักกันในนามนี้นะฮะผมก็ไม่อยากไปกระหน่ำซ้ำเติมนะครับแต่ขอยืนยันนะครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันฮะเรื่องนี้รายการที่ทำดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาอย่าให้มีปัญหาพี่น้องก็อย่าไปกระทบถึงเรื่องนั้นนะครับรายการเนี่ยมีเนื้อหาสาระนะครับเราต้องแยกแยะให้ออกแต่ตัวบุคคลเนี่ยในเช็คเนี่ยนะครับนายสุทธิพงษ์เนี่ยธรรมวุฒิเนี่ยเป็นคนที่
วิพากษ์วิจารณ์แล้วทำให้เกิดความเสียหายคุณก็ต้องรับผิดชอบในเนื้อของคุณฮะแต่ถึงว่ารายการทีวีบูรพาเนี่ยจะเป็นพันธมิตรจะเป็นคนอีกกลุ่มนึงที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของคนเสื้อแดงแต่ผมก็ไม่ได้ต่อต้านนะครับเพราะว่าการนำเสนอรายการทีวีนะครับในการสะท้อนปัญหาเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ควรจะแยกแยะให้ออกอันไหนดีไม่ดีก็ว่ากันไปฮะผมถืออย่างนั้นนะครับถือว่าอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่ตัวบุคคลอันไหนดีก็ว่ากันไปตามดีฮะไม่ใช่ว่าไปตามไม่ดีนะไทยทีวีเอสถึงจะมาจากนายสุทธิชัยหยุ่นนะครับเทพชัยยองซึ่งเป็นผู้บริหารแต่งตั้งมาโดยอมาตย์แต่เราก็ต้องยอมรับจริงๆครับในส่วนของเนื้อหาสารคดีในการจัดรายการหรือในการดูผังเนี่ยนะครับโดยภาพรวมของไทยทีวีเอสเนี่ยยกเว้นรายการข่าวอย่างเดียวเนี่ยนะฮะนอกนั้นผมถือว่ามีสาระที่ดีมากแล้วก็มีฝีมือผมถือว่ามีฝีมือมีเซนส์ในการนำเสนอแต่รายการข่าวไม่ใช่ครับมีการเอ็นเอียงอย่างเห็นได้ชัดพอสมควรมีการโจมตีรัฐบาลโดยเฉพาะฝ่ายประชาธิปไตยพอสมควรฮะซึ่งอันนี้รู้ครับแต่ทางทีบีเอสในส่วนของภาพรวมในการในการสารคดีหรือการให้ประโยชน์กับประชาชนผมถือว่าดีฮะเราต้องแยกแยะให้ออกนะครับอันไหนดีก็ว่าไปดีอันไหนไม่ดีเราก็ว่าไปตามนั้นนะครับถึงเทพชัยยองเนี่ยจะเป็นคนที่มาจากนั้นแต่ผมก็บอกว่าอ่ะคุณก็มีฝีมือในการบริหารอันนี้ถือว่าผ่านแต่มันต่างชั้นจากอย่างอื่นมากครับคือมันต้องแยกแยะให้ออกว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีไม่งั้นเนี่ยพออันนี้ไม่ดีปุ๊บเราก็จะบอยคอตเลยมันไม่ใช่ครับผมมองว่าเราควรที่จะแยกแยะส่วนที่ดีแล้วก็เอาประโยชน์จากส่วนนั้นมาอันไหนที่มันทำให้เราได้รับประโยชน์เราก็ควรที่จะเอาแต่อันไหนที่ไม่ควรได้รับประโยชน์หรือทำให้เกิดกระบวนการเสียหายเราก็ไม่ควรที่จะไปดูหรือไปสนับสนุนแต่รายการส่วนใหญ่ในสถานะเนี่ยนะครับผมมองว่า70%นะครับของไทยทีวีเอสใช้ได้นะครับถือว่าดีในบางรายการได้ซ้ำไปแล้วก็ทีวีบูรพานะครับหลายๆรายการคนก็เป็นสิ่งที่ดีสะท้อนปัญหาที่มันเป็นของสังคมจริงๆหรือแม้กระทั่งรายการกบนอกกะลาเนี่ยมันก็เป็นเนื้อหาสาระที่ดีอันนี้ผมก็บอกนะครับแต่ว่านายสุทธิพงศ์เนี่ยนะครับนายสุทธิพงศ์ธรรมวุฒิเนี่ยฮะจะในสภาวะส่วนตัวที่คุณทำออกมาเนี่ยนะครับที่คุณพูดเนี่ยคุณอาจจะหลงตัวเองแล้วคิดว่าตัวเองจะพูดอะไรคนก็ฟังหรือจะพูดอะไรคนก็ต้องรับฟังกูนะครับตอนนี้ก็ถูกฟ้องนะครับถูกเจ้าของโรงสีข้าวแล้วก็ข้าวที่ผลิตเป็นยี่ห้อต่างๆเนี่ยฟ้องนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องนี้แต่เรื่องที่สำคัญที่สุดวันนี้ที่ผมอยากจะพูดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับก็คือเรื่องของการเขาเรียกว่าเผาบ้านฆ่าหนูเผาบ้านไล่หนูนะวันหนังสือพิมพ์นะครับมติชนนะครับหนังสือพิมพ์มติชนวันนี้นะครับอาการสังคมคนดีเรื่องไม่ดีนะครับเนื่องแต่ข้าวนะฮะลองมาฟังดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่คือการวิเคราะห์ของหนังสือพิมพ์มติชนหน้า3นะครับของหนังสือพิมพ์ของวันพรุ่งนี้นะฮะไม่ว่ากรณีนะครับปล่อยข่าวนะครับอัสด้านะครับกักข้าวไทยให้ได้ไม่ให้เข้าสหรัฐอเมริกาไม่ว่ากรณีปล่อยข่าวลือเรื่องข้าวถุงเน่าเนื่องแต่สารหนูนะครับชำแรกแหลกซึมนะฮะล้วนโหดนะครับเพราะนี่ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อดิสเครดิตนะครับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลหากแต่มีผลกระทบถึงข้าวไทยโดยองค์รวมมีมูลเชื่อมาจากความเกลียดอย่างแน่นอนนะครับอันนี้หนังสือพิมพ์เขาก็วิเคราะห์แบบนี้เป็นความเกลียดอันฝังลึกตั้งแต่สถานการณ์โค่นล้มและทำลายก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายนพ.ศ. 2549ยังไม่สาแก่ใจมันยังไม่สาแก่ใจมันฮะไอ้เหี้ยพวกนี้ฮะความเกลียดชังยังแผ่ขยายออกมาผ่านรัฐบาลหลังจากการเลือกตั้งเดือนธันวาคม2550และหลังจากการเลือกตั้งเดือนกรกฎาคม2554วิธีการเดียวกันฆ่าหนูตัวเดียวแต่เผาบ้านทั้งหลังนะฮะหากว่าอัสด้านะครับกักข้าวจริงคงไม่มีใครว่าหากข้าวถุงอุดมด้วยสารหนูจริงมีคนล้มตายคงไม่มีใครแต่ทั้งหมดนี้ล้วนไม่จริงปล่อยข่าวแม่งปล่อยข่าวทำลายข้าวไทยชาวนายไทยฟังไว้ขอให้ฟังไว้เถอะครับว่านี่คือความระยำของพรรคประชาธิปัตย์ความระยำของฝ่ายอามาตย์นะฮะ
หากคำนึงถึงวาทกรรมของบุคคลเหล่านี้นะครับต่อประเด็นอันเกี่ยวข้องกับปราสาทเขาพระวิหารสะท้อนให้เห็นถึงความรักชาติอย่างยิ่งรักชาติถึงกับพร้อมพีชีพแต่ต่อกรณีอันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ข้าวไทยพฤติกรรมของบุคคลกลุ่มเดียวกันนี้กับมิได้สะท้อนให้เห็นความรักชาติเพราะสิ่งที่กระทำมิได้นะครับเสียหายเฉพาะส่วนหากเสียหายถึงประเทศข้อมูลพื้นฐานอันยืนยันต่อข่าวว่านะครับอัสด้ากักข้าวข้อมูลพื้นฐานอันยืนยันข้าวถุงมาด้วยสารหนูนะครับแม้ต้องการดิสเครดิตรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่นะครับแต่ที่สุดนะครับแห่งที่สุดก็คือความเสียหายต่อสถานการณ์ข้าวไทยเป็นการเสริมเติมความเสื่อมเสียให้กับข้าวไทยโดยรวมนี่ไม่ได้เป็นเรื่องของความเสียส่วนตัวหากแต่เป็นเรื่องของวงการข้าวทั้งหมดทั้งที่ปากอ้างว่ารักชาติแต่ด้วยความเกลียดชังเฉพาะบุคคลเกลียดชังเฉพาะรัฐบาลถึงกับพร้อมจะเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติมาเป็นเครื่องต่อรองมาเป็นเดิมพันในการฟาดฟันกระหน่ำข้าวใส่เท่ากับทำร้ายชาวนาทำร้ายการค้าข้าวของประเทศไทยเหยื่อของความขัดแย้งเหยื่อของความอาฆาตแค้นและชิงชังในทางการเมืองนับวันจะปรากฏชี้จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆน่าเศร้าที่กระทำในนามของความรักชาติน่าเศร้าที่กระทำในนามของความดีกระทำในโฉมหน้าของคนดีอันวางตัวเหนือกว่าใครในโลกล่าแล้วผลเป็นอย่างไรทางนี้ไม่ว่ากรณีปล่อยข่าวอันเกี่ยวข้องกับอัสด้าไม่ว่าจากการแพร่ข่าวลือเรื่องของสารหนูในถุงข้าวสะท้อนความอับจนหมดสิ้นหนทางที่จะทำร้ายและทำลายปรปักษ์ทางการเมืองของตนถึงกับหยิบฉวยเอาเรื่องไม่จริงมาปั้นขึ้นขณะเดียวกันทางหนึ่งเป็นอาการอันน่ากลัวของพวกจนตรอกนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปการเปิดเกมทั้งใต้ดินบนดินเพื่อเข็นฆ่าทำลายปรปักษ์ทางการเมืองคงจะบังเกิดขึ้นภาวะไร้ยางอายจะกลายเป็นเรื่องปกติเท่ากับกลุยทางสร้างวาระนะครับแห่งความเกลียดนะครับไร้กฎกติกาทางการเมืองให้ปรากฏขึ้นเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นแล้วในช่วงรัฐประหารเมื่อเดือนกันยา49เป็นการเริ่มเกมสกปรกชกใต้เข็มขัดอีกเช่นเดิมจากนี้จึงนำไปสู่บทสรุปให้เห็นถึงอาการอันเกิดขึ้นและดำรงอยู่ของสังคมไทยในปัจจุบันขณะนี้เป็นอาการอันมาจากคนที่ปากพร่ำในเรื่องของความรักชาติเป็นอาการอันมาจากคนที่ปากพร่ำในเรื่องของความดีการยืนยันสถานการณ์ความเป็นคนดีแห่งตนเสนอเป็นเพียงน้ำยาบ้วนปากครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่คือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นสำหรับแผ่นดินไทยแล้วมันจะเกิดขึ้นแบบนี้เราเองก็ต้องเฝ้าระวังอยู่ทุกวินาทีนี่คือการทำร้ายประเทศชาติโดยรวมของพรรคประชาธิปัตย์เราถึงเวลาหรือยังเราถึงเวลาที่จะจัดการกับพรรคประชาธิปัตย์หรือยังถึงเวลาแล้วเราพร้อมหรือยังครับที่จะสั่งสอนคนพวกนี้ว่ามึงอย่าทำแบบนี้อีกความเสียหายมันเกิดกับประเทศผมจะดูว่าใครจะทำผมจะดูว่าชาวนาเนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงเนี่ยจะลุกขึ้นออกมาไหมจะลุกฮือออกมาไหมกับการทำลายประเทศชาติทำลายชาวนาครั้งนี้ของพรรคประชาธิปัตย์และกลุ่มอามาตย์อย่างชัดเจนนะก็ลองคิดดูครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่คือความระยำตำบอลคือความทุเรศทุลังและความผมง่ายๆผมคิดว่ามันเป็นความโง่เขลาเบาปัญญาของไอ้คนที่แม่งคิดไม่เป็นนะทำไมช่างมีคนโง่แบบนี้ผมบอกไว้เลยนะครับถ้าเกิดผมเจอใครใส่หน้ากากขาวเดินไปเดินมาหรืออะไรก็แล้วแต่ผมกระทืบเลยนะฮะผมบอกเลยฮะเพราะคุณถือว่าทำลายประเทศชาติเพราะพวกคนถือว่าเป็นคนที่ร่วมกันกระทำประเทศชาติทั้งๆที่ประเทศชาติไม่ได้เสียหายอะไรเลยพวกคุณก่อวอร์ดก่อความเดือดร้อนให้กับคนไทยมามากพอแล้วถ้าพวกคุณยังเหิมเกิมแล้วก็ยังทำอีกผมก็ไม่ละเว้นหรอกครับเพราะประเทศนี้ก็เป็นของผมเหมือนกันผลกระทบต่างๆเกิดขึ้นกับผมทุกครั้งผมไม่หือไม่อือมันก็เกิดกับผมผมต่อสู้มันก็เกิดขึ้นกับผมเพราะฉะนั้นทางเดียวคือผมต้องล้างให้หมดอ่ะ
ล้างไอ้พวกชั่วพวกระยำเนี่ยที่ทำลายชาติมาให้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะอธิบายว่าทำไมถึงพูดแบบนี้ทำไมถึงมั่นใจในตัวเองนักว่าตัวเองทำในสิ่งที่ถูกสำหรับผมนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนี้เนี่ยมีสถานการณ์หนึ่งซึ่งเป็นสถานการณ์ส้นตีนครับต้องใช้คำว่าส้นตีนหรือคำว่าไอ้ระยำสัตว์ระยำหมาก็มีไอ้ร้อยโททรงกฎชื่นชูผลหรือผู้กองปูเข็มอดีตทหารกองทัพภาคที่3หนึ่งในแกนนำกลุ่มไทยรักชาตินอนขวางประท้วงไม่ให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้ากระทรวงเมื่อวันที่11กรกฎาคมผมถามว่ามึงเป็นเหี้ยอะไรครับไอ้ร้อยเอกทรงกฎฮะทำไมครับคุณยิ่งลักษณ์ไปเหยียบหัวพ่อมึงเหรอถามหน่อยมึงเป็นอะไรมึงไปนอนไม่เป็นสิทธิ์ของเขาถ้ามึงบอกว่าอยากให้พวกมึงขึ้นมามึงก็ไปเลือกตั้งให้ชนะสิมึงก็ไปเลือกมึงมีสิทธิ์อะไรอ่ะคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเขาทำความผิดตรงไหนการที่เขาเป็นผู้เขาการที่เขาเป็นผู้บริหารเขามีความสามารถมึงคิดเป็นไหมเนี่ยสมองมึงเป็นไหมเนี่ยผู้หญิงที่อยู่ในกองทัพก็มีเยอะแยะมากมายเป็นในพลก็มีเป็นเสนาธิการก็มีแล้วมึงทำไมมึงมาประท้วงมึงไม่ยอมให้นายกรัฐมนตรีหรือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเอาถามหน่อยตั้งแต่มึงอยู่ในกองทัพมาเนี่ยมันเคยพาความเจริญอะไรเข้ามาสู่ไหมคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยเขาเป็นผู้บริหารเขามาบริหารกองทัพเขาจะได้รู้ได้ไงว่ากองทัพมีปัญหาตรงไหนส่วนตรงไหนที่บรรดานายพลทั้งหลายเนี่ยบรรดานายทัพนายกองทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถบริหารจัดการได้เพราะไม่มีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาจะได้ไปช่วยชี้แนะไงเขาจะได้ทำให้กองทัพมีความเข้มแข็งมีเงินบำรุงกองทัพมากขึ้นกว่าเดิมไงข้อดีคือเขาจะได้รับไปรู้ปัญหาไงว่าบรรดาขุนทั้งหลายที่อยู่ตามค่ายตามครูต่างๆเนี่ยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงไหมอยู่ดีกินดีไหมมีปัญหาอะไรไหมยุทโธปกรณ์ที่เคยซื้อมาเนี่ยที่มันใช้ไม่ได้เนี่ยตกลงจะทำไงจะเคลียร์ยังไงเขาเป็นนักบริหารเขาจะได้ไปรับรู้ปัญหาไงแล้วมึงมีปัญหาอะไรไอ้ทรงกฎไอ้ร้อยเอกทรงกฎมึงประสาทแดกหรือเปล่ามึงไปขวางเพราะว่ามึงรับไม่ได้รับไม่ได้เพราะว่าเป็นผู้หญิงแล้วถามว่าที่อยู่ในกองทัพก็มีผู้หญิงทั้งนั้นอ่ะโดยเฉพาะเมียทหารน่ะเมียระดับในพลเมียเจ้านายมึงเนี่ยก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันน่ะแล้วมึงรับไม่ได้ตรงไหนผมถามนี่ไงครับไอ้ความปัญญาอ่อนแล้วเสือกมาบอกว่าอยู่ในกลุ่มแกนอยู่ในกลุ่มคนไทยรักชาติพวกมึงรักชาติตรงไหนเอามึงตอบกูมาหน่อยรักชาติตรงไหนถ้ารักชาติมึงต้องไปประท้วงนู่นมึงต้องไปบี้ศาลอาญานู่นมึงต้องไปบี้ศาลอาญาว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้คดีปลส.เนี่ยเสียหายเนี่ยมึงจะทำยังไงไอ้นั้นน่ะมึงรักชาติไอ้นั้นน่ะเขาเรียกว่ารักชาติแต่ไอ้เนี่ยเขาเรียกว่ามึงอคติไอ้ที่มึงทำกับนายกรัฐมนตรีทำกับรัฐบาลเพื่อไทยอยู่ขนาดนี้เขาเรียกว่าอคติซึ่งมันไม่มีเหตุมีผลคือเป็นความไม่ชอบส่วนตัวเท่านั้นน่ะแล้วมึงจะเอาเรื่องนี้มาลามประเทศได้ยังไงคนไทยรับไม่ได้แล้วไม่เกี่ยวประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนี้เลือกตั้งมา15ล้านกว่าคนเป็นฉันทามติร่วมกันว่านะครับเป็นฉันทามติร่วมกันว่าให้นะครับให้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีและให้พรรคเพื่อไทยเข้ามาบริหารประเทศนี้นั่นคือฉันทามติคุณมีปัญหาอะไรอ่ะคุณบอกว่าคุณไม่พอใจมึงก็ไปลงเลือกตั้งสิมึงก็ไปทำให้ชนะมาสิมึงจะมาโวยวายตรงนี้ทำไมอ่ะในเมื่อมึงไม่มีสิทธิ์มึงไม่ได้เลือกเขามาแล้วมึงมีสิทธิ์อะไรมาไล่เขาอ่ะแล้วมึงเดือดร้อนตรงไหนอ่ะมึงเดือดร้อนอะไรบ้างอ่ะที่มึงออกมาเนี่ยที่มึงออกมาเนี่ยมึงเดือดร้อนอะไรประเทศชาติเสียหายไหมมีอะไรที่มันเสียหายหรือยังแทนที่มึงจะไปไล่ไอ้ทหารที่ทำการรัฐประหารเนี่ยไอ้คณะคมช.เนี่ยมึงต้องไปมึงต้องไปถีบหน้าพวกมันมึงต้องไปเหยียบหน้าพวกมันเพราะพวกมันทำความเสียหายให้กับประเทศมึงต้องไปเหยียบหน้าไอ้สนธิลิ้มทองกุลพ่อมึงนู่นแหละที่ทำลายประเทศที่ยุให้ทหารทำการรัฐประหารนั่นไงพ่อมึงไงสนธิลิ้มทองกุลไงมึงจะต้องไปทำงั้นมึงนี่มันปัญญาอ่อนเป็นทหารมีหน้ามึงออกจากทหารเพราะอะไรเพราะมึงปัญญาอ่อนไงดัดจริตทำเป็นเหมือนกับตัวเองมีความคิดเหลือเกินมึงไปขวางเพื่ออะไร
ม่ให้นายกรัฐมนตรีไม่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมันสิทธิ์ของกูมันสิทธิ์ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่เกี่ยวกับมึงจริงๆผมไม่อยากให้ขวางเลยครับน่าจะขับรถเหยียบแม่งให้ตายไปเลยฮะมันใช่เรื่องไหมเนี่ยมึงจะมาขวางหาพ่อมึงเหรอครับขวางเพื่ออะไรขวางเพื่อไม่ให้นายกรัฐมนตรีเข้าเพื่อสร้างภาพกูจะได้ดังอย่างนั้นเหรอน้ำหน้าอย่างมึงเนี่ยความคิดอย่างมึงเนี่ยถ้าเกิดคนไทยเขาคิดแบบมึงเขาก็ไปร่วมกับมึงเยอะแยะมากมายแล้วสิแล้วทำไมประชาชนก็ไม่ไปร่วมล่ะนั่นหมายความว่ามึงคิดอคติไงน้ำหน้าอย่างพวกมึงปัญญาอย่างพวกมึงอ่ะทำไมไม่มีแนวร่วมเพิ่มอ่ะขนาดเอาคนไปชุมนุมมึงยังจ้างเขาเลยเอาคนเฒ่าคนแก่ไปอยู่ในค่ายเอาคนเฒ่าคนแก่ไปกักไว้ที่สนามหลวงแล้วก็จ่ายเงินก็ไม่มีใครเป็นแนวร่วมกับมึงเพราะฉะนั้นความคิดของมึงไม่ได้รับการตอบสนองก็เหมือนไอ้อ้ายอ่ะบอกว่าจะมาเป็นแสนเป็นล้านสุดแล้วสรุปแล้วไม่ถึงไม่ถึงมึงก็สลายตัวไปมึงรู้จักละอายบ้างนายกรัฐมนตรีมาจากคนทั้งประเทศมาจากคนกว่ากึ่งหนึ่งของประเทศนี้ที่ยอมรับนับถือให้เขาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเอกฉันท์เป็นฉันทามติซึ่งกกต.ก็แถลงออกมาแล้วว่าเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมโดยไม่มีการซื้อเสียงใดๆทั้งสิ้นประชาชนไม่ได้โง่แล้วมึงมีสิทธิ์อะไรมาคิดแทนประชาชนนะพ่อแม่พี่น้องก็คิดดูครับทุกคนก็คิดดูแล้วกันฮะคือผมหมั่นไส้มันฮะมีหน้าเหรอแม่งเป็นอย่างเงี้ยมีหน้าเหรอครับกองทัพถึงไม่เจริญเพราะมีไอ้ควายเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยแม่งโง่อย่างเงี้ยมีหน้าอ๋อไอ้คนที่เป็นพวกกลุ่มคนไทยรักชาติเนี่ยอ้างความรักชาติของพวกมึงเนี่ยมึงรักชาติประเภทไหนอะทำไมมึงรักชาติมึงไม่ไปประท้วงไอ้คณะรัฐประหารทำไมรักชาติมึงไม่ไปท้วงศาลอาญาที่ตัดสินคดีของนายมเลศศิลาอ่อนประเทศชาติเสียหาย800,000เสียหาย600,000กว่าล้านวันนี้นับรวมแล้ว 1.2 ล้านล้านบาททำยังไงประเทศไทยต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนไอ้ทุกปีละ 60,000 ล้านบาททำไมมึงไม่ไปทำแบบนั้นถ้ามึงรักชาติจริงแล้วมึงรักชาติประเภทไหนมึงรักชาติเพราะข้ออ้างแต่มึงเคลื่อนไหวเพราะอคติเพราะมึงไม่ได้มาจากฉันทามติของประชาชนมหาชนคนที่เขาคิดเหมือนมึงไม่มีเลยมีไม่กี่คนไม่งั้นพวกมึงเนี่ยพรรคของมึงที่มึงตั้งขึ้นมาเนี่ยมันก็ได้รับการเลือกตั้งแล้วสิแต่ทำไมประชาชนไม่ยอมรับล่ะเพราะประชาชนไม่ยอมรับแนวคิดของพันธมิตรเพราะประชาชนไม่เอา70-30ประชาชนไม่เลือกแนวทางพันธมิตรเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งที่พันธมิตรพยายามที่จะอ้างสถาบันตลอดแต่ถามว่าปลุกขึ้นไหมประชาชนมีความคิดเขามีความคิดอ้างสถาบันก็คือการทำลายสถาบันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทำลายสถาบันกันมาอย่างต่อเนื่องไม่เคยเคารพสถาบันแต่ใช้ประโยชน์จากสถาบันปากว่าตาขยิบคืออะไรก็คนพวกนี้ไงครับพวกสันดานเลวพวกนี้ไงครับไอ้พวกมนุษย์แม่งปัญญาสั้นอย่างนี้ไงฮะคิดไม่ถึงมันยังมองไม่เห็นผลกระทบเลยครับบอกว่าตัวเองมีปัญญามีความคิดมีความสามารถจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ทำอะไรครับอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์เข้าไปเพื่อให้ต่างประเทศมองเห็นว่านี่คือการคุกคามสถาบันพระมหากษัตริย์เสียหายคนที่ทำลายพระมหากษัตริย์ทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์คือใครครับคือกลุ่มพันธมิตรล้วนๆเลยไม่เกี่ยวเลยฮะใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นข้ออ้างจงใจนะครับวันนี้เนี่ยครับต้องแจ้งความมากนะครับต้องดำเนินการว่าจงใจเพื่อทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งแล้วจะทำเรื่องนี้ไปฟ้องว่าพันธมิตรจงใจทำจงใจให้ร้ายป้ายสีสถาบันพระมหากษัตริย์เดี๋ยวโดนแน่ครับมึงไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจัดให้เป็นชุดเลยครับไม่มีใครดำเนินการกับมึงเดี๋ยวพวกกูเนี่ยจะดำเนินการเองให้มึงรู้ไปแล้วเดี๋ยวจะต้องเป็นข่าวใหญ่กันแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะไปแจ้งความเนี่ยจับพันธมิตรทั้งหมดเนี่ยนะครับในข้อหาร่วมกันทำลายเกียรติยศทำลายชื่อเสียงของสถาบันพระมหากษัตริย์โดนแน่มึงไม่ต้องห่วงแล้วจะได้รู้กันครับวันนี้เนี่ยคนเสื้อแดงหรือประชาชนที่เขารักความเป็นธรรมเนี่ยเขาก็ไม่ยอมพวกมึงเหมือนกันต้องถึงลูกถึงคนเนี่ยจะให้พวกมันมาลอยชายแบบนี้ไม่ได้แล้วพวกเราต้องทำให้เป็นรูปธรรมเลยครับไปแจ้งความดำเนินคดีครับไปที่กองปราบเดี๋ยวผมจะพาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วก็ช่วยกันฮะเอาแม่งให้หนักครับไอ้พวกสัตว์ระยำหมาพวกเนี้ยพวกเรายอมมามากพอแล้วนะครับ
พวกเราเฉยเมยมามากพอแล้ววันนี้ถึงเวลาที่เราจะลุกบ้างละถึงเวลาขยับของพวกเราแบบเป็นรูปธรรมบ้างฮะจัดการกับไอ้พวกชั่วช้าสามานพวกนี้ซะแอบอ้างสถาบันเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองฮะเพราะไม่มีใครออกมาไงฮะวันนี้จริงๆถามว่าผมอยากจะพูดไหมผมก็ไม่อยากจะพูดครับแต่มันต้องพูดไงครับเพราะการกระทำของพวกมันเพราะมันใส่ร้ายป้ายสีคนแสดงว่าไม่จงรักภักดีใส่ร้ายป้ายสีประชาชนว่าไม่จงรักภักดีพวกมันจงรักภักดีครับแต่มันแอบอ้างใช้ประโยชน์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นไอ้คนหน้ากากขาวและไอ้กลุ่มพันธมิตรทั้งหมดเป็นพวกทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์แต่แปลกใจว่าทำไมอนุพงษ์เผ่าจินดาประยุทธ์จันทร์โอชาไม่พูดเรื่องนี้หรือว่าทหารหรือว่าระดับในพลเขาไม่มีเซนส์ที่จะคิดเรื่องนี้ได้หรือเขาคิดไม่ออกจริงๆครับว่าการกระทำของกลุ่มพันธมิตรได้ทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์และพวกเขาได้ร่วมกันทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกันฮะแล้วคุณจะบอกว่าตัวคุณเป็นทหารของพระราชาได้ยังไงแน่จริงเคลียร์มาเลยแน่จริงพูดมาเลยฮะใครก็ได้ฮะสนธิบุญจะรักกรีนหรือใครก็แล้วแต่พูดมาสิช่วยปลีปากออกมาหน่อยได้ไหมว่าคืออะไรฮะไม่งั้นคุณจะถูกเหมารวมไปหมดนะครับโดยเฉพาะอนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยไอเวนเนี่ยไอเถิกเนี่ยฮะเต็มๆไอเถิกนี่เล่นเต็มๆฮะคือปกป้องพวกที่ทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เดี๋ยวมันก็ลามไปถึงลูกพี่มันนะฮะก็ลองดูครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันฮะว่าวันนี้ในการที่พูดความจริงแล้วมันจะเป็นยังไงต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือครับต้องจัดการกับมันฮะไอ้พวกทำลายชาติฮะพันธมิตรทำลายชาติหน้ากากขาวทำลายชาติหน้ากากขาวทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เดี๋ยวมึงเจอครับเจอมุกนี้แน่ฮะเดี๋ยวก็รู้ครับผมไม่ปล่อยหรอกครับเรามีปัญญามากกว่ามันเราไม่ได้โง่กว่ามันนะทำไมเราไม่ทำอันนี้คือเรื่องของไอ้หน้ากากขาวจันไรบ้านจันไรเมืองนะฮะแล้วก็มาสรุปเรื่องข้าวตกลงแล้วพรรคประชาธิปัตย์มึงจะว่ายังไงที่มึงปล่อยข่าวเนี่ยว่าแอสตราเนี่ยนะครับที่เขารับซื้อข้าวของไทยเนี่ยที่นำข้าวของไทยเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่มึงบอกว่าเขาไม่รับเนี่ยตกลงแล้วเขาบอกว่าไม่เกี่ยวเลยเขาไม่เคยไม่รับคืออะไรมึงตอบมาหน่อยได้ไหมความเสียหายเกิดกับชื่อเสียงของประเทศไทยนะที่มึงปล่อยข่าวเนี่ยทำลายประเทศไทยนะแล้วบอกว่าข้าวไทยเนี่ยข้าวถุงไทยเนี่ยที่ส่งไปขายอเมริกาเนี่ยมีสารหนูคือยังไงคืออะไรตอบมาหน่อยได้ไหมแล้วประชาชนจะอยู่เฉยๆกันแบบนี้ไหมวันนี้เนี่ยถูกคุกคามจนถึงขนาดว่าถึงคอพวกคุณแล้วนะชาวนาถึงคอพวกคุณแล้วนะแล้วถ้าพวกคุณยังอยู่เฉยนี่ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วครับแล้วอย่ามาร้องขอให้รัฐบาลช่วยนะครับพรรคประชาธิปัตย์เป็นคนทำลายนะครับอยู่ที่พวกคุณเพราะพวกคุณปลูกข้าวได้รับผลกระทบโดยตรงเลือกเอาจะเอาแบบไหนเลือกเอาว่าพวกคุณจะดำเนินการยังไงผมไม่รู้นะครับว่าพวกคุณคิดยังไงผมไม่รู้นะครับว่าพวกคุณจะงอมืองอเท้ารออยู่หรือเปล่าคนนี้มันทำลายคุณขนาดเนี้ยคุณยังอยู่เฉยกันอยู่ผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้หรอกครับนั่นแสดงว่าคุณไม่ได้สำนึกไม่ได้ปกป้องใครเลยคุณจะเอาผลประโยชน์ของคุณอย่างเดียวผมก็ปล่อยคุณแล้วกันนะรัฐบาลเขาอุตส่าห์ช่วยคุณทุกอย่างวันนี้เพื่อที่มันจะทำลายรัฐบาลมันทำลายคุณไปในตัวด้วยแล้วคุณจะอยู่เฉยเหรอผมถามหน่อยฮะพวกคุณมีจิตใจหรือเปล่าพวกคุณมีคุณธรรมหรือเปล่าพวกคุณมีความรู้สึกรู้สมบ้างหรือเปล่าไม่ใช่ว่าอ๋อกูได้15,000แล้วกูเลิกแล้วกูไม่ยุ่งละคุณไม่ปกป้องตัวเองเลยเหรอถ้าลดราคาขึ้นมาเนื่องจากว่าข้าวจำนำจำหน่ายออกไปนอกประเทศไม่ได้จากผลจากพรรคประชาธิปัตย์คุณต้องรับชะตากรรมนะนั่นอยู่ที่แต่ชะตากรรมของคุณเองนะครับถ้าบอกว่าอ๋อกูได้ผลประโยชน์แล้วกูไม่สนกูไม่อะไรก็แล้วแต่คุณมันอยู่ที่พวกคุณนะหลายคนบอกเฮ้ยหนุ่มมึงอย่าทำเลยมันเป็นหน้าที่ของชาวนาเขาถ้าชาวนาเขาไม่เดือดเนื้อร้อนใจก็ช่างเขาก็ปล่อยเขาไปก็ให้เขาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินต่อไปทำงานอยากยากลำบากต่อไปถูกกดขี่ข่มเหงถูกกดหัวกดราคาต่อไปถูกไอ้คนจันเลจันไรทำอย่างนี้ต่อไปก็แล้วแต่เขาเออผมก็เห็นด้วยเหมือนกันฮะทำไมผมจะต้องเดือดร้อนก็ในเมื่อชาวนาเขายังไม่ขยับอะไรเลยฮะแล้วเราจะไปเสือกกับเขาทำไมก็ปล่อยให้เขาทำแล้วกันฮะจะดูว่าชาวนาจะมีน้ำยาทำอะไรมั่งเขาพูดขนาดนี้ก็ทำขนาดนี้ผมอยากจะดูศักดิ์ศรีชาวนาสิว่ามีศักดิ์ศรีกันบ้างไหมผลกระทบโดยตรงจากคุณผมก็แค่กินข้าวถ้าข้าวของพวกคุณมีสารหนูอย่างที่พรรคประชาธิปัตย์มันมีผมก็ซื้อไปซื้อข้าวต่างประเทศมากินก็แค่นั้นนะแค่นี้พวกคุณไม่ขยับก็แล้วแต่พวกคุณแล้วแต่ชาวนาแล้วแต่โรงสีแล้วแต่ผลิตภัณฑ์ข้าว
คุณจะอยู่เฉยก็เรื่องของคุณคุณจะไม่ดำเนินการยังไงก็เรื่องของคุณแล้วกันฮะแต่ผมจะพูดเพราะว่าผมปกป้องรัฐบาลนี้รัฐบาลนี้มีเจตนาดีกับชาวนาต้องการส่งเสริมให้ชาวนามีรายได้ต้องการให้พื้นฐานของประเทศไทยเนี่ยซึ่งมีของที่มีคุณค่าก็คือข้าวไทยเนี่ยมันมีคุณค่าแต่ถูกพ่อค้าในตลาดโลกทุบราคาอยู่กำลังหั่นราคากันอยู่เพื่อบีบให้ข้าวไทยลดราคาลงตามเพื่อบีบให้รัฐบาลจำหน่ายข้าวออกนอกประเทศเพราะข้าวมันขาดครับภาคข้าวมันกินทุกวันมันต้องหมดไปทุกวันวันละกี่ล้านตันน่ะทุกคนต้องบริโภคข้าวมันมีแต่วันหมดนะครับผลิตแล้วก็ต้องจำหน่ายออกไปผลิตก็ต้องกินออกไปครับสุดท้ายทุกคนบริโภคข้าวมันก็ต้องหมดไปฮะถามว่าข้าววันนี้เนี่ยต่อสู้อยู่กับอะไรพันตำรวจโทดร.ทักษิณคุณยิ่งรักชินวัตรต่อสู้อยู่กับอะไรต่อสู้อยู่กับพ่อค้าข้าวเพื่อปกป้องชาวนาไงปกป้องผลประโยชน์กับชาวนาไงเขาก็ถึงรับจำนำข้าวอยู่นี่ไงพวกคุณยังไม่สำนึกอีกเหรอฮะพวกคุณยังไม่รู้เรื่องไม่รู้สึกไม่รู้สาอีกเหรอว่าที่เขาปกป้องคุณต้องการให้พื้นฐานของประเทศดีขึ้นเนี่ยเขาเอาภาระของประเทศเนี่ยไปรับไว้เนี่ยคุณยังไม่สำนึกอีกเหรอคุณยังไม่เข้าใจความรู้สึกของเขาอีกเหรอว่าเขาทำเพื่ออะไรอ่ะทำไมเขาจะต้องยอมมาเจ็บตัวทำไมเขาจะต้องยอมมาโดนกระทำขนาดนี้เพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรครับเพราะเขาอยากช่วยชาวนาไงเขาอยากฟื้นไงฮะเขาทำเหมือนพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้หรือเขาขายข้าวตามราคาก็ได้แต่เขาอยากทำเพราะอะไรทำไมเขาประกาศ 15,000 เพื่อที่ได้คะแนนเสียงเหรอไม่ใช่ที่เขาประกาศ 15,000 เพราะว่าเขามีว่าพื้นฐานของโลกเนี่ยมันรับซื้อกันที่เกวียนละ 20,000 ถึง 30,000 บาทไปส่งต่างประเทศเท่าไหร่อ่ะส่งขายเท่าไหร่ล่ะคุณลองคิดดูแม้กระทั่งจีนเนี่ยจะทำสัญญาซื้อขายกับประเทศไทยเนี่ยนะครับต่อเนื่อง10ปีเนี่ยพันตำรวจโทดร.ทักษิณยังไม่ขายเลยยังไม่ยอมทำสัญญาเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะราคาข้าวมันจะขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะปรับสภาพฮะสภาวะอากาศของโลกมันแปรปรวนผลผลิตเรื่องของข้าวทำไม่ได้ตามปกติข้าวขาดแคลนนะวันนี้ก็ข้าวขาดแคลนนะครับไม่ใช่ขาดแคลนแต่ไปกักตุนอยู่ที่พ่อค้าคนกลางมันกักตุนเพื่อกดราคาเท่านั้นเองพวกพ่อค้าต้องการกำไรแล้วต้องการควบคุมการจำหน่ายข้าวไว้กับมือตัวเองพันตำรวจโทดร.ทักษิณรู้เรื่องนี้ไหมรู้ท่านถึงไม่ยอมไงฮะท่านถึงไม่ยอมว่าให้พ่อค้าข้าวมากดราคาไงท่านถึงบอกว่างั้นรับซื้อข้าวแล้วกันรับจำนำข้าวแล้วกันอย่างน้อยก็ทรัพย์สินอยู่ก็ลองต่อรองกันมากูก็เกทับมึงอ่ะอยู่ที่พวกมึงอ่ะพวกมึงจะเอายังไงกูมีข้าวอยู่เดี๋ยวพอถึงฤดูน้ำหลากพอถึงฤดูแล้งต่อเนื่องมึงจะเอาข้าวจากไหนมากินกูก็อยากจะรู้พ้นจากฤดูนี้ไปเลยฤดูฝนไปแล้วเนี่ยมึงจะทำยังไงมึงจะเอาข้าวจากไหนอุทกภัยก็เกิดอะไรก็เกิดก็ลองดูซิก็มาวัดกันฮะวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเกทับเขาเรียกว่าเล่นก้าวเกกันฮะนั่นแหละครับคือการเล่นเราเกไงกูไม่เกทำไมอ่ะกูมีของกูเล่นอย่างเงี้ยมึงอ่ะอยู่ที่มึงอ่ะมึงจะลนลานไหมมึงมีหน้าตักเท่าไหร่อ่ะมึงรู้ว่ามึงจะได้มึงเล่นกับกูไหมของเราถือไพ่เหนือกว่าอยู่แล้วครับไอ้นั่นคือเทคนิคเขาที่เขาเล่นกันอย่างนี้คนเขามีสมองอะเขาคิดเป็นครับแต่ไอ้คนที่ไม่มีสมองอย่างพรรคประชาธิปัตย์แม่งทำอะไรฮะประกันราคาข้าวเอาเงินไปจ่ายให้ในทุนเอาเงินไปจ่ายให้พ่อค้าข้าวประเทศชิบหายนั่นไงครับประกันราคาข้าวของพรรคประชาธิปัตย์ได้ทรัพย์สินไหมก็ไม่ได้ทรัพย์สินไปอยู่กับใครครับไปอยู่กับพ่อค้าข้าวสบายไหมพ่อค้าข้าวสบายกูยังได้เงินอีกต่างหากกูขายข้าวกูก็ได้กำไรรัฐบาลแม่งเสือกควายอีกฮะเอาเงินมาประกันให้กูอีก 2,000 บาทกูก็กดข้าวจากชาวนาได้อีกกูก็ได้กำไรเพิ่มมากอีกโอ้มีรัฐบาลที่ควายแบบนี้ดีจังเลยพ่อค้าข้าวมันจึงรักพรรคประชาธิปัตย์ชิบหายเลยไงครับเพราะมันได้กำไรครับเพราะพรรคประชาธิปัตย์เอาเงินภาษีประชาชนเนี่ยไปช่วยอุดหนุนไงนะฮะผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องก็ลองคิดดูแล้วกันพ่อแม่พี่น้องก็ลองไตร่ตรองดูแล้วกันครับว่าใครมันฉลาดมากกว่ากันใครมันมีเซนส์มากกว่ากันใครมันเป็นนักบริหารมากกว่ากันมองง่ายๆฮะคุณจะสังเกตว่าคดีปลส.เนี่ยเนื่องจากความอ่อนหัดของผู้บริหารประเทศไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยยโสโอหังดัดจริตอวดเก่งว่าตัวกูเนี่ยเป็นปลัดตัวกูเนี่ยมีความสามารถสุดท้ายแม่งประเทศชาติเสียหายมึงออกมารับผิดชอบไหมดัดจริตกันไงฮะไม่ยอมอย่างงู้นเมื่อครั้งที่ผ่านมานี่เหมือนกันครับเรื่องค่าเงินเนี่ย
ธนาคารแห่งประเทศไทยแม่งก็ไม่สนผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยแม่งไม่สนรัฐบาลดัดจริตไงอวดเก่งไงฮะแล้วสุดท้ายเป็นไงประเทศล่มจมครับปลสปี40ฮะระเนระนาดเลยเป็นไงธนาคารแห่งประเทศไทยจะรับผิดชอบยังไงแม่งกดตีนฮะนี่ไงครับคือข้อเสียหายไงที่รัฐบาลไม่สามารถบริหารจัดการได้เกิดปัญหาคดีปลสเกิดขึ้นใครทำอะไรได้ไหมทำไมถึงเกิดคดีปลสรู้ไหมครับเพราะอะไรทำไมห่างจากปี35มา5ปีแล้วทำไมมันเกิดเรื่องฮะเพราะมันพอกพูนมาจากการรัฐประหารนั่นแหละครับมันสะดุดมาตั้งแต่รัฐประหารนั่นแหละครับยุคของนาชาติเนี่ยเขาเรียกว่าฟองสบู่แตกเขาเรียกว่ามันหมักหมมเอาไว้สถานการณ์สภาวะมันไม่จริงมันเป็นสถานการณ์หลอกเมื่อมันเป็นสถานการณ์หลอกแล้วเนี่ยครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือความเสียหายของประเทศสภาวะหลอกคืออะไรครับสภาวะหลอกก็คือว่าดัดจริตเป็นนักการเมืองนักการเมืองมืออาชีพพรรคประชาธิปัตย์คือนักการเมืองมืออาชีพอามาตย์คือนักการเมืองมืออาชีพแต่พรรคเพื่อไทยต่างสถานะกันเยอะครับพรรคเพื่อไทยคือนักบริหารมืออาชีพต่างสถานะกันไหมครับคนละเรื่องเซนคนละเซนเลยฮะพันตำรวจโทดร.ทักษิณสร้างความเจริญให้กับประเทศพรรคประชาธิปัตย์ทำความตกต่ำของประเทศเพราะไม่ทันเขาไงชวนหลีภัยเป็นนักการเมืองมืออาชีพโคตรๆเลยใบบินกลอาบน้ำผึ้งหลงคารมชวนหลีภัยเพราะชวนหลีภัยพูดเก่งแหมพูดจาคมคายคารมคมหอกดีเหลือเกินจนประชาชนได้หลงไหลได้ปลื้มเป็นคนดีเหลือเกินตะละพ่อแต่ทุกคนก็ลืมคิดเหมือนบ้านชวนหลีภัยทุกคนลืมคิดทุกคนไปคิดโอ้ฉันดีเหลือเกินนะ บ้านก็ยังเช่าเขาอยู่เลยนี่แสดงว่าเป็นคนไม่โลภเป็นคนดีมากเป็นคนประเสริฐมากเป็นเด็กวัดด้วยเป็นเด็กวัดซะด้วยแสดงว่าดีแต่ทุกคนลืมคิดว่าเออถ้ามองอีกแง่มุมหนึ่งนะฮะมองแบบนักธุรกิจคิดหรือมองแบบนักบริหารคิดมึงเป็นถึงนายกรัฐมนตรีเงินเดือนมึงเป็นแสนรายได้เบี้ยประชุมเนี่ยมึงได้ไม่ต่ำกว่า200,000-300,000แล้วมึงเอาเงินไปไหนมึงไม่มีปัญญาซื้อบ้านเหรอตัวอย่างเร็วๆอย่างเงี้ยมึงทำได้ยังไงมึงไม่กระตือรือร้นเลยเหรอแล้วมึงเก็บเงินไว้ทำเหี้ยอะไรครับชวนหลีภัยมึงเก็บเงินไว้ทำเหี้ยอะไรครับกาแฟแม้แต่ถ้วยเดียวมึงยังไม่เคยเลี้ยงใครแล้วตกลงมึงเป็นคนประเภทไหนอะบ้านมึงไม่มีปัญญาซื้อแล้วมึงจะเก็บเงินไว้ทำหาอะไรครับมึงจะวิ่งรถไปกลับ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 จังหวัดตังอย่างนี้เหรอแล้วมึงว่าค่ารถเท่าไหร่ค่าเครื่องบินเท่าไหร่เอามึงลองประเมินมาสิว่าค่ารถค่าเครื่องบินเท่าไหร่ตกลงมึงประหยัดไหมดัดจริตครับมาเช่าบ้านอยู่มึงซื้อบ้านไม่ได้เหรอในกรุงเทพเนี่ยในระดับนายกรัฐมนตรีเนี่ยมึงซื้อบ้านไม่ได้เหรอมึงไม่ต้องเอาหรูก็ได้ครับเอาห้องแถวเอาห้องเช่าหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นทรัพย์สินของตัวเองมึงไม่มีปัญญาเหรอมึงเป็นถึงนายกรัฐมนตรีแล้วประชาชนก็แล้วกูจะเป็นนายกรัฐมนตรีทำเหี้ยอะไรวะอย่างเงี้ยผู้บริหารของประเทศแม่งอย่างเงี้ยอยู่บ้านเช่าโอ้โหมาภาพดีมากเลยเป็นคนดีมากเลยต่อสายตาชาวโลกถุยไอ้เหี้ยก็ต้องด่ากันอย่างเงี้ยฮะสุดท้ายแล้วแม่งเอาเงินไปเก็บสุดท้ายแล้วแม่งเอาเงินไปฝังลูกขี่รถสปอร์ตออใช้ได้เลยฮะสร้างภาพหลอกลวงประชาชนไม่มีปัญญาไงครับมีแต่สร้างภาพไงฮะสร้างภาพแบบนั้นน่ะแล้วทุกคนก็หลงละเมอไปตามนั้นคนจังหวัดตังก็โอ้ชวนหลีภัยเป็นเทพเจ้าแห่งความดีเป็นเทพเจ้าแห่งโอ้ปัญญาอ่อนไปกันใหญ่คุณก็ลองคิดดูว่าทำไมเราถึงมีคนปัญญาอ่อนขนาดนี้อยู่ในโลกกันนะเรามองแค่นี้เหรอมองแบบไร้เซนแค่นี้เหรอผมถึงดูถูกดูแคลนเหยียดหยามมากเลยฮะผมนี่เหยียดหยามเลยฮะผมนี่ถือว่าเป็นพวกเหยียดผิวเลยนะเหยียดผิวไอ้คนที่แม่งสิ้นคิดแบบนี้ไอ้คนปัญญาอ่อนที่ไปเลือกพรรคประชาธิปัตย์แบบนี้แม่งโคตรสิ้นคิดเลยมึงมองไม่ออกแล้วมึงฉลาดไม่พอเลยเหรอเซนมึงไม่พอขนาดนั้นเลยเหรอมึงมองว่าเป็นเทพเจ้าเทพเจ้าบาบอเหี้ยอะไรบ้างเทพเจ้าแม่งไม่ได้ทำให้ประเทศชาติดีขึ้นเลยใบนี้กวนอาบน้ำผึ้งไปทำหาอะไรให้ประเทศนี้ได้วะทำให้ประเทศชาตินี้เจริญไหมไม่เกี่ยวใบมิดกวนอาบน้ำผึ้งมาใช้กับอะไรครับมาใช้กับนักการเมืองด้วยกันแต่ใช้กับต่างประเทศไม่ได้เออเฮ้ยใช่เว้ยต่างประเทศเขาจะสวนมึงไหมไอชวนมึงไปใช้วาทกรรมกับต่างประเทศได้ไหมมึงก็ต้องใช้ล่ามแปลอยู่ดีอะแล้วมึงจะพูดยังไงมึงจะสื่อสารยังไงมึงจะใช้ใบมิดกวนอาบน้ำผึ้งยังไงกูถามมึงหน่อยมึงจะแปลยังไงมึงจะพูดยังไงภาษาอังกฤษแม่งก็พูดไม่ได้ก็เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะโอ้โหเป็นคนประเสริฐเหลือเกินคนดีเหลือเกิน
แล้วคดีปลส.เป็นไงฮะหงายเก่งนะฮะโดนถีบหน้าหงายเลยฮะคนที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์นี่แม่งแทบโดนถีบหน้าหงายทุกคนเลยฮะสรุปแล้วโอ้นักการเมืองเนี่ยตะละพ่อนี่ไงคนดีของมึงนี่ไงฮะชวนหลีภัยนี่โอ้โหเท่มากดีมากเลยแล้วยังไงฮะแม่งบริหารไม่เป็นประเทศไทยเนี่ยอยู่ในชะตากรรมของพวกดัดจริตมากี่คนละดัดจริตบริหารประเทศไงไม่มีความสามารถไม่มีสมองไม่มีปัญญาหรอกครับเป็นนักการเมืองเข้ามาเลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จก็ใช้วาทกรรมของตัวเองพูดใส่ร้ายป้ายสีคนนู้นว่าคนนู้นว่าคนนี้แม้กระทั่งบรรหารเนี่ยยังงงอยู่เลยว่าเฮ้ยกูหลุดจากความเป็นนายกรัฐมนตรีตกลงแล้วกูหลุดจากความเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะอะไรเพราะว่าเชื้อชาติเหรอเพราะไม่ได้โอนสัญชาติเหรอเพราะเป็นอะไรนั่นแหละคือเทคนิคครับข้อกฎหมายนักกฎหมายก็ใช้กันอย่างนั้นนะครับเขาเรียกว่าเทคนิคนักการเมืองมืออาชีพจะใช้คำว่าเทคนิคเล่นเสมอไอ้เทพไทยเสนพงศ์มันบอกว่านักการเมืองมืออาชีพดีกว่านักบริหารมืออาชีพผมก็งงสรุปแล้วคนใต้เขาเชื่อไงคนใต้บางส่วนที่ยังโง่อยู่ก็ยังเชื่ออยู่ครับว่านั่นคือเรื่องจริงครับนักการเมืองมืออาชีพผมคิดว่าคนใต้มีเซนนะเป็นคนที่มีสติปัญญานะเป็นคนที่คิดทันคนอื่นนะคนใต้เป็นคนไม่ยอมคนนะครับอะไรไม่ได้เลยแต่ผมก็งงว่าทำไมมันเกิดสภาวะแบบนั้นวะหรือว่ามันโกงกันที่ภาคใต้หรือคนใต้ไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารใดๆทั้งสิ้นเลยว่าไอ้นักการเมืองมืออาชีพเนี่ยแม่งทำลายประเทศขนาดไหนทำลายตั้งแต่ปลส.ผมคิดว่าตั้งแต่ปลส.พรรคประชาธิปัตย์ไม่น่าจะฟื้นคืนละน่าจะดิ่งลงเหวไปตั้งนานแล้วแต่ทำไมมันฟื้นคืนนะเพราะแม่งตอแหลเป็นแล้วมันมีคนโง่เชื่อมันฮะอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับเราได้นักการเมืองแต่ไอ้พวกปัญญาอ่อนแม่งมาบริหารประเทศทั้งนั้นนะฮะคนที่ไม่มีความสามารถแต่ดัดจริตมาเป็นนายกรัฐมนตรีกระเงื่อนกระหือรือกระสันอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีกันทั้งนั้นน่ะสุจินดาคาประยูนก็ดัดจริตอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีณชาติถามว่าเป็นนายกรัฐมนตรีก็ดัดจริตเป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนั่นแหละฮะก็ใช้ทหารเพราะมีทุนทรัพย์แล้วก็ตั้งพรรคขึ้นมาแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีสุดท้ายมันก็ซุกเหยื่อตายผมประเทศชาติก็เสียหายแต่ณชาติแกเป็นคนที่มีความสามารถนะเป็นนักเจรจาก็ได้ณชาติมาโอ้ทีนี้ความหวังเลยครับได้นายอนันต์ปัญญาชุนขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีความหวังว่าเป็นนักบริหารแต่นักบริหารฮี้ๆครับนักบริหารที่แม่งไม่มีความจริงใจเลยนักบริหารที่อมาตย์ใช้ให้มาทําหน้าที่แค่นั้นเองครับสุดท้ายอนันต์ปัญญาชุนแม่งก็ทําเหี้ยอะไรไม่ได้จบมาจากการลากตั้งมาทีนี้มาถึงยุคที่มันเรียกง่ายๆว่าประชาชนเป็นความหวังของประชาชนเนี่ยต่างๆนานาเนี่ยนะครับประชาชนก็คงหมดทางเลือกก็มีเอ้าไอ้นี้แม่งไม่ได้ละเรียกชาวฤทธิ์ยงจะยุทธละกันพลเอกชาวฤทธิ์ยงจะยุทธเอ้าเรียกไม่ได้อีกไม่มีความสามารถพอเพราะไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจก็ถูกนักเล่นแร่แปรธาตุทางการเงินหลอกซ้ายหลอกขวาปรากฏว่านะครับพ่อใหญ่จิ๋วล้มทั้งยืนเพราะไม่มีความสามารถทางด้านการบริหารจัดการแล้วก็ไม่รู้เท่าทันนะครับระบบการเงินพังฮะแล้วท่านก็ดีนะครับผมมองว่าพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นนายทหารนะครับเป็นในพลที่มีความเป็นลูกผู้ชายที่เป็นในพลที่มีความกล้าหาญและเป็นในพลที่มีความเป็นชายชาติทหารจริงๆดูคลิกเนี่ยเหมือนจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับแต่เป็นคือยอมรับความจริงยอมรับสิ่งที่ตัวเองทำผิดพลาดและยอมรับว่าได้ทำลายประเทศและทำให้ประเทศชาติเกิดความเสียหายลาออกเลยประกาศลาออกเพราะรับไม่ได้กับความเสียหายที่เกิดขึ้นสปิริตสูงมากตัวอย่างของสปิริตของทหารเนี่ยผมมองว่าพลเอกชวลิตยงใจยุทธท่านมีสปิริตครับสมชายชาติทหารนะทหารทุกคนควรจะเอาตัวอย่างแต่อย่าไปเอาตัวอย่างอย่างอนุพงษ์เผ่าจินดาอย่าไปเอาตัวอย่างนะครับสนธิบุญยลักษณ์กลินครับเพราะไอ้นั้นเป็นลักษณะของหน้าตูเมียครับไม่ใช่ชายชาติทหารนะไอ้นั้นเขาเรียกว่าหน้าตูเมียไอ้คณะคมช.ทั้งหลายที่ทำการรัฐประหารประเทศชาติคือหน้าตูเมียไม่ใช่ชายชาติทหารนะชายชาติทหารต้องอย่างพลเอกชวลิตยงใจยุทธครับอันนี้สมศักดิ์ศรีครับเป็นชายชาติทหารจริงๆกล้าทำกล้ารับผิดว่าไปตามผิดท่านก็ยอมรับชะตากรรมว่าท่านผิดท่านผิดพลาดท่านก็ลาออกผมนิยมชมชอบนะครับอย่างเงี้ยสุดท้ายมาใครครับดัดจริตครับประเทศไทยหาใครคว้าไม่ได้ก็เอาชวลิตภัยขึ้นมานักกว่าเลยครับร่วมสมคบคิดกันโกงประเทศเลยครับทีนี้เงินแม่มันลอยอย่างหอมหวานอยู่แล้วนะครับลอยเนียนๆอยู่เลยฮะ
บนความยากลำบากของประชาชนชวนหลีภัยก็ตั้งนะครับเอามาเลศิลาอ่อนเป็นประธานปลส.ต่อเนื่องมาแล้วก็ทำแผนในการสวาปามเงินก้อนนี้กันครับเงิน800,000 กว่าล้านชงไปชงมายักยอกก็คือโอนฝ่ายถ่ายเทกันมานะครับโยกเงินไปโยกซ้ายโยกขวาเล่นแร่แปรธาตุกันเสร็จเรียบร้อยตึ๊บขายได้190,000 ล้านบาทที่เหลือ600,000 กว่าล้านทำไงครับเอาไปแบ่งกันเรียบร้อยได้เงินเรียบร้อยใครเป็นหนี้ครับคนไทยทั้งประเทศเป็นหนี้คนที่ทำเอาเรื่องของการเอาหนี้เอกชนเนี่ยครับหนี้สถาบันการเงินเนี่ยมาเป็นหนี้สาธารณะคือชวนหลีภัยครับรัฐบาลชวนหลีภัยครับเป็นคนแปลงสัญญาหนี้จากหนี้สาธารณะไอ้จากหนี้เอกชนมาเป็นหนี้สาธารณะที่คนไทยทุกคนต้องรับผิดชอบครับแต่ไอ้พวกล้มบนฟูกสบายไหมมันก็ยังมีบ้านยังมีทรัพย์สินยังมีอะไรของมันอยู่มันก็ยังมีชีวิตที่ดีอยู่แต่ว่าคนไทยทำไงฮะตายหาล่วงละเนระนาดเลยครับแหมเป็นใบไม้ล่วงเลยครับเป็นทิวแถวครับโดมิโนเลยครับล่วงกันยืนรอความการล่วงเลยครับกระทบกันแบบเป็นลูกโซ่เลยฮะนั่นคือคนไทยโดนแต่ถามว่าพรรคประชาธิปัตย์ชวนหลีภัยโอ้เป็นคนดีประเสริฐใบมีดกวนอาบน้ำผึ้งเจรจาดีเหลือเกินตะละพ่อครับมึงแดกได้ไหมครับไอ้คำเจรจานั่นนะสุดท้ายคนไทยซวยกันทั้งหมดทั้งประเทศฮะผมก็ได้รับผลกระทบนั้นฮะสรุปแล้วไอ้ชวนหลีภัยเป็นใครครับเป็นคนที่เรียนกฎหมายมาเป็นนักบริหารไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่เลยไม่เกี่ยวเลยไม่รู้เรื่องเลยบื้อเลยควายเลยครับไม่รู้เรื่องเลยครับเรื่องการบริหารเนี่ยไม่รู้ว่าบริหารยังไงก็กูอยากเป็นนักการเมืองอ่ะกูก็ไปลงเลือกตั้งกูก็สร้างภาพว่ากูขี่มอเตอร์ไซค์เก่าๆคันนึงไปเลือกตั้งแล้วกูก็ได้เป็นส.ส.เมื่อกูได้เป็นส.ส.แล้วความสามารถกูแล้วกูเป็นทนายความอ่ะกูมีความสามารถทนายความกูมีความสามารถในการเจรจาเพราะกูเป็นคนนึงที่มีฝีปากนะครับดั่งใบมีดโกนอาบน้ำผึ้งใครพูดก็ต้องเชื่อพูดแล้วเชื่อเฉือนคนอื่นได้สบายสบายนั่นแหละครับคือคุณสมบัติของนักการเมืองมืออาชีพก็จึงสถาปนาตัวเองเป็นใบมิตรโกนอาบน้ำผึ้งมาอย่างต่อเนื่องเป็นตำนานใบมิตรโกนอาบน้ำผึ้งมาคือพูดจาชืดเฉือนพูดจากระแนะกระแหนดีว่างั้นเถอะถ้าพูดตรงไปตรงมาก็กระแนะกระแหนดีนั่นแหละครับมีความสามารถในเรื่องของการกระแนะกระแหนนะครับหรือการใช้บาจกรรมชืดเฉือนคนอื่นนั่นแหละฮะคือนักการเมืองมืออาชีพอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแม่งคล้อยตามเลยครับประตาเผาเดียวกันแป๊ะๆเลยมาเหมือนกันใช้วาทกรรมเชื่อเฉือนประชดประจันดัดจริตตอแหลเหมือนกันเลยครับผ่านมาไอ้สุเทพเทือกสุบรรณนี่แม่งดิบกว่าอีกครับตอแหลแบบหน้าด้านๆเลยฮะหนักที่สุดเลยครับตอแหลเลยฮะไอ้นี่หนักกว่าเราก็เห็นพฤติกรรมเอาคุณถามหน่อยผมถามคนหน้ากากขาวนะเฮ้ยมึงไปยอมรับคนอย่างไอ้สุเทพได้ไงเฮ้ยคดีอะไรอ่ะสปก.4/01นะเว้ยจงโกงกันอย่างจงครึ่มเลยนะชัดเจนอย่างมากเลยนะพรรคประชาธิปัตย์ถึงขนาดยุบพรรคหนีเรื่องนี้นะโกงกันอย่างโจ่งครึ่มนะครับเห็นกันจัดจ่านะครับแล้วมีความผิดจริงด้วยฮะสุดท้ายยังไงฮะก็เสือไปเลือกอีกแล้วคนหน้ากากขาวก็ยืนอยู่ผมไม่รู้ว่าเขาหลงไหลได้ปื้มไอ้สุเทพทึกสุบรรณหรือเปล่าเขาแบบชอบแบบโง่ๆเหี้ยๆแบบนี้หรือเปล่าครับชอบแบบจันไรแบบนี้หรือเปล่าก็เลยเลือกครับผมอาจว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ออกมานี่อาจจะปกป้องในสุเทพทึกสุบรรณคนเดียวก็ได้เห็นบอกว่าสุเทพทึกสุบรรณเขาจะลงมาเล่นการเมืองข้างถนนเนี่ยอาจจะมาเป็นผู้นำของหน้ากากขาวก็ได้โอ้คนหน้ากากขาวจุนชั้นกลางชอบความคิดแบบกำนันโง่ๆบันนอกอย่างนั้นเหรอเออสงสัยจะใช่เว้ยผมก็มองดูเอออาจจะพิจารณาว่าใช่สงสัยคนหน้ากากขาวแม่งมีเซนต์อยู่แค่เนี้ยสติปัญญาแม่งคงจะคิดว่าโอ้แบบสุเทพนี่แหละกูชอบแบบอย่างนี้แหละโง่ๆควายๆแบบนี้แหละเหี้ยๆแบบนี้แหละกูชอบมากเลยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะฮะเขาถึงออกมาไงไม่เอาระบบทักษิณน่าจะเอาระบบของสุเทพทึกสุบรรณสงสัยแม่งมีเซนส์แค่นั้นจริงๆครับคนหน้ากากขาวคิดอะไรมากคงกว่านี้คงไม่ได้หรอกครับเพราะเขาไม่เคยแสดงความชัดเจนออกมาสักครั้งหนึ่งครับว่าเขาไม่ชอบสุเทพทึกสุบรรณนี่แสดงว่าชอบสงสัยจะเอาแนวเนี้ยเอาแบบโง่ๆเหี้ยๆแบบเนี้ยผมอายเลยนะถ้าผมเป็นชนชั้นกลางแล้วผมอยู่ในโลกไซเบอร์ไปนิยมชมชอบไอ้สุเทพทึกสุบรรณเนี่ยโอ้โหผมก็โดดน้ำตายดีกว่าไหมฮะเฮ้ยเซนมึงแค่นี้เหรอมึงเป็นชนชั้นกลางเซนมึงมีอยู่แค่นี้เหรอเฮ้ยตลกหรือเปล่าเฮ้ยถามจริงมึงยอมรับไอ้สุเทพทึกสุบรรณเนี่ยนะ
มึงยอมรับไอ้เสนออภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะโอ้ชนชั้นกลางแม่งมองแค่หางอึ่งแค่นี้เหรอมีปัญญาแค่หางอึ่งแค่ไม่ได้มองอย่างอื่นเลยเหรอเอ้าแล้วประเทศชาติจะพัฒนาได้ไงไอ้คนพวกนี้แม่งติดแงกอยู่เงี้ยเอาดูโครงการแต่ละโครงการดิมาตรวจสอบโครงการแต่ละโครงการสิที่บรรดาแต่ละพ่อทำกันมาเนี่ยชุมชนพอเพียงแม่งเอาเศษเหล็กไปให้เขาไม่ได้ต้องการเลยฮะสะท้อนไม่สะท้อนความล้มเหลวฮะแม่งไม่มีปัญญาตรวจสอบไม่เป็นเอาเงินแจกครับคนละ 2,000 บาทตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเออคนนักกะข่าวชอบเว้ยชอบแบบนี้ไหมชอบอะไรโง่ๆเฮี้ยๆแบบเนี้ยชอบที่แบบอะไรก็แล้วแต่ที่เตะถ่วงประเทศเด็กกูขอเหอะมึงทำให้กูหน่อยกูชอบพรรคประชาธิปัตย์ก็สนองตอบคนนักกะข่าวได้อย่างเต็มที่เลยฮะตอบสนองอย่างเต็มที่อะไรที่ชั่วกูทำเลยจำนำข้าวไอ้เรื่องข้าวใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้พี่ไม่ต้องห่วงฮะจัดมาเลยครับจัดยังไงฮะก็ประกันราคาข้าวไงประกันยังไงล่ะฮะเอ้าก็ชาวนาเนี่ยราคาข้าวมันตกใช่ไหมเอาประกันให้เกวียนหนึ่งถ้าขายได้ 6,000 ก็ประกันให้ 2,000 เป็น 7,000 แล้วกันชาวนาจะได้เงินสรุปแล้วชนะได้ไหมไม่ได้ชาวนาถูกเลยครับถูกพ่อค้าคนกลางพ่อค้ารับซื้อข้าวกดข้าวกดราคาข้าวจาก 6,000 เหลือ 5,000 ก็ไปกดชาวนาเฮ้ยมึงมีความชื้นอ่ะมึงจะขายไหมถ้ามึงไม่ขายมึงก็ปล่อยเสียมึงจะเอาไงชาวนาก็ต้องขายข้อเสียคือชาวนาไม่มีโอกาสเลือกเขาแม่งไอ้เหี้ยกูขายข้าวมาได้กูก็ซวยเป็นหนี้เป็นสินทำไงวะก็ต้องรีบขายต้องรีบขายพรรคประชาธิปัตย์ยิ้มไหมพ่อค้าคนกลางยิ้มไหมยิ้มฮะขยิบตาให้กันหน่อยเดียวแม่เสร็จกู 2,000 อ่ะพ่อค้าคนกลางเอาไปพ่อค้ารับซื้อลงสีรับซื้อเอาไป 2,000 ครับต่อ1เกวียนสวาปามกันแบบสบายพรรคประชาธิปัตย์ขอส่วนแบ่งด้วยก็ได้รับส่วนแบ่งจากการประกันราคาข้าวทรัพย์สินอยู่ที่ไหนครับข้าวได้กับใครข้าวไปอยู่กับใครครับข้าวไปอยู่กับพ่อค้าข้าวเอาแล้วรัฐบาลได้อะไรไหมไม่ได้อะไรเลยฮะไม่ได้หาอะไรเลยครับ400,000 ล้านน่ะ400,000 ล้านแดกกันไปเรียบร้อยแล้วครับแบ่งให้ไปเรียบร้อยครับเงิน400,000 ล้านฮะผมไม่รู้ว่าวัดครึ่งนึงกรรมการครึ่งนึงหรือเปล่าพ่อค้าข้าวครึ่งนึงหรือว่าพรรคประชาธิปัตย์ครึ่งนึงหรือเปล่าฮะเพราะเท่าที่รู้มาเท่าที่เห็นมาพรรคประชาธิปัตย์ทำโดยไม่คิดทำโดยไม่คำนึงแล้วมีทรัพย์สินเหลืออยู่ไหมไม่มีทรัพย์สินเลยฮะเอ้าชิบหายแล้วทรัพย์สินไม่มีเลยเหรอไม่มีข้าวก็ประกันราคาข้าวไงชาวนาก็ขายให้เอกชนไงเอ้าแล้วมึงจะรับประกันข้าวตัวก็กูอยากช่วยพ่อค้าข้าวไงตกลงแล้วยังไงฮะก็ช่วยกันกระทืบชาวนาไงเนี่ยตะเภาเดียวกันเลยครับเหมือนเนี่ยปัจจุบันนี้ก็เป็นแบบนั้นนะลักษณะเดียวกันนะคือกระทืบชาวนาแล้วช่วยพ่อค้าข้าวฮะเออมันเป็นอย่างนั้นนะครับพรรคประชาธิปัตย์สรุปแล้วได้ส่วนแบ่งกันฮะเงิน400,000 ล้านก็หายไปในพริบตาเงิน400,000 ล้านหายนะฮะ400,000 ล้านเนี่ยพ่อค้าคนกลางได้เงินไปจะเอาไปแบ่งกับพรรคประชาธิปัตย์เท่าไหร่อะไรยังไงผมไม่รู้แต่ว่าคงได้แน่นอนฮะไม่งั้นมันไม่คงไม่คิดโครงการอัปยศหรอกแต่นี่แบบนี้เนี่ยคนหน้ากากขาวพัฒมิตรเขาชอบนะครับเขาปราบปื้มมากครับเขาหลงไหลได้ปื้มมากฮะกับเรื่องนี้ฮะเขาชอบเขาปราบปื้มมากโอ้โหพ่อดีเหลือเกินทำไมพ่อช่างประเสริฐแบบนี้ทำไมพ่อช่างทำลายประเทศได้สมบูรณ์แบบนี้ฮะแล้วมันไม่ทำลายประเทศตรงไหนฮะลองคิดดูทำลายชาวนาเลยครับให้พ่อค้าคนกลางไปเหยียบคอชาวนาอ่ะมึงว่าไงมึงว่ายังไงมึงว่ามามึงจะขายเท่าไหร่ขายเกวียนละ 6,000 แล้วกันพี่นะเฮียนะขอเกวียนละ 6,000 เฮ้ยกูไม่ให้มึงอ่ะความชื้นของมึงอ่ะเหลือ 4,000 แล้วกันเอาซวยเลย 4,000 กูจะต้องใช้หนี้นัดเขาไว้แล้วว่าจะต้องจ่ายค่าปงค่าปุ๋ยค่านู่นค่านี่กูทำยังไงว่าไม่มีเงินไปเกิดแม่งยึดนากูซวยอีกก็ต้องขายถามว่าชาวนาได้ประโยชน์ไหมไม่ได้เลยไม่ได้เหี้ยอะไรเลยครับต้องยอมพ่อค้าข้าวครับนั่นแหละคือเทคนิคของพรรคประชาธิปัตย์ฮะคือถูกกดราคาไงมึงจะมีทางไหนอ่ะมึงไม่ขายให้กูมึงก็ซวยอ่ะเพราะรัฐบาลไม่ได้รับซื้อข้าวรัฐบาลแค่ประกันราคาข้าวให้พ่อค้าเป็นคนดำเนินการเพราะพรรคประชาธิปัตย์ไม่ต้องการสนับสนุนชาวนาแต่ต้องการสนับสนุนพ่อค้าช่วยไหมครับชาวนาช่วยครับถูกบีบถูกเหยียบอ่ะมึงเหลือ4,000รัฐบาลเฮ้ยเนี่ยกูซื้อราคาถูกกูไม่มีเงินข้าวไม่มีคุณสมบัติไม่มีข้าวเนี่ยมึงประกันมาหน่อยรัฐบาลโอ้เชิญเลยพ่อเอาไปเลยครับผมให้ไปเลย2,000 บาทฟรีๆเปล่าๆปี้ๆพ่อช่วยเอาไปเลยครับ
พ่อค้าข้าวดีไว้แม่งเอาเงินเปล่ามาให้กูได้กำไรจากการกดราคาข้าวพอกูไปขายต่างประเทศกูก็ขายเกวียนละหมื่นกูรับซื้อจากชาวนา 4,000 รัฐบาลแม่งเสือกควายบรมควายง้อบรมควายให้กูอีก 2,000 กูก็สบายเลยสิครับเงิน 2,000 นี่กูได้เปล่าๆไปปีนเป็นแสนๆล้านแม่งบ้าชิบหายฮะแม่งมีประเทศไหนที่แม่งโง่กว่านี้อีกมั้ยมีรัฐบาลที่แม่งควายกว่านี้อีกมั้ยกูได้เงินเปล่าๆปรี้ๆครับ 2,000 บาทต่อ1ตันกูไปขายต่างประเทศกูก็ขายได้หมื่นนึงแล้วกูไปอบความชื้นไหนกูก็ได้ราคาเพิ่มแต่ชาวนาไม่มีที่ผลิตกูก็ได้เงินกูมีแต่ได้ก็ได้กูกดราคายังไงก็ได้มันก็ต้องยอมให้กูเพราะมันเป็นหนี้ไม่งั้นที่ดินมันจะถูกยึดกูสบายสวยไหมชาวนาสวยไหมสวยชาวนาสวยครับแต่เรามาคิดกลับกันของพรรคเพื่อไทยไม่เอาแบบนั้นแหละพอขาเข้าก็เดี๋ยวแม่งตะเภาเดียวกันเดี๋ยวแม่งก็เอาเงินมาสังเวยให้กูอีกก็ประกันราคาข้าวเหมือนพรรคประชาธิปัตย์ไงรัฐบาลเพื่อไทยไม่เอามึงไปไกลๆต้องตีนกูเลยมึงอย่ามาต่อรองกับกูคือพรรคเพื่อไทยทำอย่างนั้นนะพันตำรวจโทดร.ทักษิณคิดอย่างนั้นนะฮะอันนี้ต้องยอมรับกันจริงๆว่าท่านคิดมึงไม่ต้องมาต่อรองกูมึงไปไกลไกลๆส้นตีนเลยครับไอพ่อค้าข้าวมึงไปไกลๆตีนกูเลยเฮ้ยมึงไม่กูไม่รับซื้อข้าวมึงนะมึงมีปัญหานะกูคอนแทคอยู่กับต่างประเทศนะก็เรื่องของมึงเนี่ยเอาชาวนาว่ายังไงทำนาโอ้โหไม่ไหวครั้งที่แล้วเนี่ยจนเหลือเกินแย่เหลือเกินเฮ้ยทำยังไงวะเงินเสียหายจากประเทศมาเยอะเอาช่วยชาวนาก่อนเรารับจำนำข้าวเลยรับจำนำข้าวตอนนั้นครับพ่อค้าข้าวแม่งเหงื่อแตกเลยฮะโอ้โหซวยแล้วกูมันไม่มีสิทธิ์มาซื้อข้าวนะถ้ามันซื้อต่ำก็ไม่มีใครไปขายให้มันนะแต่ชาวนาเลือกเอางั้นกูจำนำข้าวเลยครับเนียนเลยสบายเลยครับ15,000 เอาถ้าเกิดข้าวมีคุณภาพมีความชื้นเอารถหลั่นตรงมาแต่กูก็ยังได้กำไรอยู่พอใจอยู่ที่15,000โอ้โอเคได้กำไรพอที่จะฟื้นหน่อย1ได้ช่วยรัฐบาลไอ้ได้ช่วยประชาชนให้ประชาชนมีเงินสามารถไปจับจ่ายใช้สอยแล้วมีเงินไปคืนธกส.ไม่ถูกยึดที่ละแล้วก็มีเงินยังหมุนเวียนยังส่งลูกส่งสามารถซื้อของอย่างอื่นได้ด้วยก็คือช่วยชาวนาโดยตรงดีกว่าเอาเงิน 200,000 เอาเงิน 200,000 กว่าล้านไปแจกเปล่าๆปี้ๆตำน้ำพริกระบายแม่น้ำเหมือนพรรคประชาธิปัตย์หรือเอาเงินไปประกันราคาข้าว 2,000 บาทไม่ได้เหี้ยอะไรขึ้นมาเลยแต่นี้รัฐบาลได้อะไรครับข้าวไงกูกักตุนได้ข้าวกูไม่มีปัญหากูไม่ต้องระบายก็ได้ก็กูก็เก็บข้าวเอาไว้เดี๋ยวพอถึงสภาวะขาดแคลนเรื่องข้าวกูก็ปล่อยไงเนี่ยพ่อค้าไงฮะข้อดีไหมครับดีไงฮะก็เราได้คนอย่างนี้มามีความสามารถไม่ดีเหรอฮะก็เก็บข้าวเอาไว้เดี๋ยวรอเวลาเดี๋ยวมึงก็ต้องอดกันเนี่ยมึงก็นำไปเลยเวียดนามมึงก็นำไปเลยเพราะมึงเจออุทกภัยตลอดอยู่แล้วนามึงล่มตลอดอยู่แล้วประเทศอินเดียส่งข้าวเยอะที่สุดเดี๋ยวมึงก็โดนไม่มีปัญหาหรอกมึงทำไปเลยพม่าก็แข่งไม่ได้ลาวก็แข่งกับเราไม่ได้ก็ทำแค่ประคองเลี้ยงคนนี้ประเทศอินเดียถึงจะส่งต่างประเทศได้แต่ประชาชนอดอยากประเทศอินเดียก็ต้องกักเอาไว้ส่วนที่เหลือก็สั่งเพื่อให้มันมีเงินหมุนเวียนในประเทศแต่ประเทศไทยสบายไหมสบายกูไม่จำเป็นต้องขายให้มึงก็ได้แค่กูขายในประเทศกูก็อยู่ได้แล้วสบายสบายกูกักตุนไว้ก็ได้รัฐบาลก็เอากูเอาไว้กับกูทำไมอ่ะมึงมีปัญหาอะไรอ่ะก็กูไม่ขายอ่ะถ้ามึงกูไม่ได้ราคานี้กูไม่เอาอ่ะเพราะค้าคนกลางมึงจะรับซื้อมึงก็รับมาซื้อในราคา 20,000 สิหรือ 18,000 หรือ 16,000 รัฐบาลต้องได้กำไรถ้ามึงไม่ซื้อก็ช่างมึงกูก็ไม่ขายให้มึงอ่ะสวยไหมพ่อค้าคนกลางแม่งจะต่อรองกับชาวนาได้ไหมไม่ได้อ่ะเรื่องอะไรกูจะขายให้มึงอ่ะมึงกดราคากูขายให้รัฐบาลกูจำนำรัฐบาลไม่ดีกูเหรอถ้าเกิดราคาขึ้นกูก็เอาเงินไปคืนแล้วกูก็ขายมึง 20,000 เอาไหมอ่ะพ่อค้าคนกลางมันกูไม่เอากูไม่ได้กำไรเอ้างั้นมึงก็อยู่เฉยๆรัฐบาลก็รับซื้อพอเกิดสภาวะก็ค่อยขายเดี๋ยวจีนเกิดอุทกภัยเนี่ยตอนนี้หลายจังหวัดเลยในประเทศจีนหลายมณฑลเลยฮะเดี๋ยวประเทศจีนก็ต้องมาซื้อข้าวจากไทยครับแล้วเรามีข้าวอยู่ในมือครับตุนอยู่ในมือมาสิครับมาผมไม่ได้เสียหายนี่ผมก็ช่วยคนในประเทศผมอ่ะผมก็ช่วยชาวนาผมให้อยู่ได้ข้าวผมก็มีกักตุนทำไมมีปัญหาอะไรฮะผมไม่เห็นกลัวเลยก็เป็นอย่างนั้นสภาวะเป็นอย่างนั้นฮะเราไปล้นจริงๆเราไปล้นฮะเรายืนอยู่เฉยๆเราก็ได้แล้วครับชั่วโมงเนี้ยฮะผมเชื่อในวิสัยทัศน์ไงครับแล้วก็เชื่อว่า1การรับจำนำข้าวคือได้ข้าวอยู่ในมือได้ทรัพย์สินอยู่ในมือเหมือนการรับจำนำอะฮะยังไงก็ไม่หลุดครับยังไงอันนี้ก็เป็นทรัพย์สินครับที่มองเห็นตัวตนชัดเจนอะแล้วถามว่าประกันราคาข้าวได้ไหมไม่ได้หาอะไรเลยตำน้ำพริกระบายแม่น้ำแจกเงินคนละ2,000 บาท
ให้คนที่มีเงินเดือนแล้วตำน้ำพริกละลายแม่น้ำไหมละลายแม่น้ำอีกแล้วอ่ะชุมชนพอเพียงแม่งเอาเศษเหล็กไปให้ชาวบ้านได้อะไรไหมไม่ได้ยี่อะไรเลยฮะสรุปแล้วพรรคประชาธิปัตย์แม่งทำอะไรวะเนี่ยแม่งทำความเหี้ยกับประเทศไงฮะสรุปแล้วเอามาทำอะไรครับทำความเหี้ยให้กับประเทศไงฮะโกงกินประเทศนี้ไงฮะแต่พรรคเพื่อไทยเขาช่วยฮะถามว่าระบบที่มันหมุนเวียนเข้าไปสู่ชาวนาได้อะไรขึ้นก็มันได้การพัฒนาไงครับได้การได้สภาพคล่องของเงินไงครับที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะเน้นต้องเน้นเรื่องนี้ชาวนาอยู่ที่ชาวนาวันนี้คุณจะเอาชะตากรรมยังไงล่ะก็มีไอ้พวกเปรตไอ้พวกระยำเนี่ยที่มันพยายามจะล้มรัฐบาลอยู่ขณะนี้เล่นกันแบบเลอะเทอะไปหมดเนี่ยโดยเอาพวกคุณเนี่ยมาเป็นตัวประกันแล้วเท่าชั่วโมงเนี้ยมาเริ่มมาทำลายพวกคุณแล้วพวกคุณจะยืนอยู่เฉยๆหรือเปล่าล่ะไอ้ที่เลือกขึ้นมาเนี่ยที่พยายามทำเนี่ยคือช่วยพวกคุณนะให้พวกคุณลืมตาอ้าปากได้นั่นคือเขาเห็นความสำคัญของคุณนะทั้งที่พรรคประชาธิปัตย์และอมาตย์แม่งไม่เคยเห็นความสำคัญของคุณเลยแม่งไม่เคยส่งเสริมคุณเลยแถมยังปล่อยน้ำมาท่วมคุณด้วยอีกต่างหากอ่ะพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะอยุธยาไม่ว่าจะทางเหนือชิบหายไปป่วงหมดเอาใครรับผิดชอบอ่ะไม่มีก็ต้องเอาเงินภาษีประชาชนไปอุดอมาตย์มันทำคุณนะนามันล่มมันช่วยอะไรคุณนะมีแต่รัฐบาลเพื่อไทยช่วยเห็นอกเห็นใจชาวนาแต่พรรคประชาธิปัตย์เห็นอกเห็นใจชาวนาไหมนะครับพรรคการเมืองของอมาตย์เห็นใจชาวนาไหมไม่เห็นกระทืบซ้ำกระทืบซ้ำกูเอาเงินไปให้พ่อค้าคนกลางดีกว่ากูเอาไปให้เงินพ่อค้าข้าวดีกว่ากูไม่ให้ชาวนาทำไงครับทำตาปิดๆคือมันแดกกันอย่างสบายใจมากครับแดกกันอย่างโมโหลานแบกแดกกันอย่างมีความสุขโอ้โหดีเหลือเกินครับเป็นโปรเจกต์ที่แม่งกอบโกยเงินได้อย่างมันอารมณ์อย่างมากครับเงินได้เพียวๆแจกเงินสองคนละ 2,000 บาทได้ค่าเช็คอีกต่างหากได้เงินส่วนแบ่งอีกต่างหากโอ้สบายได้ดอกอีกต่างหากดอกเบี้ยเอามาแบ่งกันเงินกี่แสนล้านแล้วดอกเท่าไหร่โอ้สบายครับแม่งมีแต่ได้กับได้ฮะประชาชนแม่งโคตรโง่โคตรควายเลยโดยเฉพาะคนที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์แม่งยิ่งกว่าควายอีกฮะคือไปส่งเสริมให้พรรคประชาธิปัตย์รวยขึ้นหรือเขารักพรรคประชาธิปัตย์มากครับเขาอยากให้พรรคประชาธิปัตย์โกงประเทศนี้เยอะๆปลส.ก็ทีนึงละก็ยังไม่สำนึกมาปฏิวัติอีกก็ยังไม่สำนึกมาเป็นรัฐบาลอีกครับทำโครงการแต่ละโครงการแม่งควายเหี้ยๆเลยฮะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแม่งจะไปทางไหนแต่ละไหนแต่ละทีแม่งใช้คำว่าเสด็จไปเลยมั้งฮะมีคนล้อมหน้าล้อมหลังมีนู่นมีนี่มีกองทัพคอยคุ้มกองไม่รู้แม่งจะกลัวเหี้ยอะไรฮะใช้เงินวันละ10 ล้านผ่านเงินวันละ10 ล้านลองคิดดูว่าพวกคุณลำบากขนาดไหนอะอภิสิทธิ์แม่งใช้เงินป้องกันตัวเองวันละ10 ล้านหายบ้าไหมประสาทแดกไหมครับก็ลองคิดดูครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคุณลองคิดดูว่ามันฟุ่มเฟือยขนาดไหนอะพวกคุณเคยไปพูดได้ไหมพวกคุณไปทำอะไรได้ไหมพวกคุณเป็นประชาชนพวกคุณอะไรครับหาเช้ากินค่ำวันละ300วันละ500กูก็ก้มหน้าก้มตาทำไปอภิสิทธิ์แม่งผ่านเงินประเทศชาติวันละ10 ล้านครับในการที่จะไปไหนมาไหนของนายกรัฐของในฐานะนายกรัฐมนตรีโอ้โหแม่งกองทัพแม่งไปคุ้มครองอย่างดีฮะสรุปแล้วเอาเงินไปแดกกันเคลื่อนกองทัพอะไอคนที่มาเนี่ยไม่ได้อะไรหรอกครับก็คือมาตามกินเงินเดือนแหละแต่เบิกงบพิเศษงบพิเศษเอาไปสวาปามมาไปแดกกันไงครับในฐานะที่อนุญาตให้จัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารไงครับอ่ะพี่เชิญแดกกันเต็มที่เลยฮะเดี๋ยวผมเกณฑ์พวกพี่มาไอเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยที่มาเนี่ยมันกินเงินเดือนอยู่แล้วมันไม่ได้เบี้ยเลี้ยงอยู่แล้วครับผมก็จะเกณฑ์มาให้ส่วนข้อต่างเนี่ยพี่ที่ดูแลกรมกองต่างๆพี่ก็เบิกเงินไปแล้วพี่ก็เอาไปแบ่งกันผมเปิดช่องทางให้พี่สวาปามกันอย่างเต็มที่เชิญไปเลยครับเงินภาษีประชาชนไม่ใช่เงินเราเงินภาษีประชาชนประชาชนแม่งต้องอดอยากประชาชนแม่งพวกเราต้องการบีบประชาชนต้องการเอารัดเอาเปรียบประชาชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่แดกให้เต็มที่ครับ10 ล้านเนี่ยผมตั้งต่อวันอยู่แล้วผมจะไปไหนมาไหนต่อวันเนี่ยพี่เอากองกำลังไปกองกำลังก็กินเงินเดือนอยู่แล้วเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำอยู่แล้วแต่ผมจะเบิกงบในการเดินทางให้อ่ะพี่ก็เอาไป10 ล้านแบ่งกันคนละครึ่งกับผมก็ได้ต่อวันนึงผมจะออกไปให้เยอะที่สุดผมจะไปนู่นไปนี่เพื่อป้องกันเพื่อที่ผมจะได้เบิกงบมาให้พี่ก็สร้างสถานการณ์แค่นั้นเองมาป้องกันผมบอกว่าคนเสื้อแดงจะมาทำร้ายก็เลยต้องเอาทีมงานมาป้องกันต้องเอากองกำลังมาป้องกันใช้ทหารเป็นการป้องกันไม่ต้องเอาตำรวจเงินจะได้แดกกันได้ง่ายๆพี่เงินจะได้สวาปามกันได้ง่ายๆครับไม่มีปัญหาเห็นไหมครับมันได้เท่าไหร่ครับวันละ10 ล้านค่าใช้จ่ายวันหนึ่งเอาสูงสุดก็แค่1-2 ล้านฮะแต่10 ล้านเอาไปทำอะไรเอาไปไหนกองกำลังก็กินเงินเดือนอยู่แล้ว
เอาเงินค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปไหนเอา10ล้านนั่นไงครับความเหี้ยไงครับความเหี้ยที่คนที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ต้องการให้พรรคประชาธิปัตย์สวาปามในการร่วมกันทำลายประเทศตลกไหมพ่อแม่พี่น้องขำไหมผมยังงงเลยครับว่าเราอยู่เฉยๆกันได้ยังไงเพราะเราไม่ตรวจสอบเราไม่พยายามคิดเราบอกเออช่างแม่งฮะช่างแม่งเถอะแม่งจะไปไหนก็เออมึงจะเบิกเงินก็ช่างแม่งเอาเฮ้ยไอ้ช่างแม่งช่างแม่งเนี่ยไอ้ช่างแม่มันเถอะมันเงินภาษีของพวกเรานะเงินก้อนนี้สามารถเอามาให้พวกเรากู้ได้นะเงินก้อนนี้เนี่ยถ้าไม่มันเอาไปถลุงทิ้งเนี่ยมันสามารถจะมาพัฒนาประเทศชาติส่งลูกหลานเราแล้วให้สวัสดิการชีวิตกับเราได้เยอะแยะเลยนะทำไมไม่เอาอ่ะช่างแม่งไม่อยากวุ่นวายให้แม่งแดกไปเถอะเดี๋ยวแม่งก็ตายแล้วมันเมื่อไหร่จะตายครับเออไม่รู้แม่งเนี่ยก็เป็นเลื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยก็นิสัยเลื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยแล้วก็มาบ่นโอ้เศรษฐกิจไม่ดีทำไมแม่งไม่ดูแลประชาชนไม่ช่วยประชาชนเอาก็มึงจะเสือกไม่ออกเองอ่ะมึงเสือกไม่ด่ามันอ่ะกูด่ากูก็สวยเอาแล้วมึงจะรออะไรอ่ะแล้วมึงจะบ่นทำหาอะไรครับจะบ่นทำหาอะไรครับเศรษฐกิจไม่ดีอย่างงู้นอย่างเงี้ยนี่อันนี้ก็ไม่เสือกนะครับก็มันเอาไปแดกไงเอาไปสวาปามมึงไม่เห็นเหรอแม่ทำไมหนังสือมันแพงอย่างนี้วะที่โรงเรียนทำไมค่ารถแม่งแพงจังวะทำไมค่าชุดนักเรียนมันแพงจังวะบนชิบหายเลยฮะแต่เวลาพรรคประชาธิปัตย์มันทำไม่ออกมาไม่ออกมาพูดไม่ออกมาอะไรเลยอ๋อช่างแม่งไม่อยากยุ่งงั้นก็รับกรรมต่อไปอย่าบ่นนะอยู่เฉยๆเลยนะห้ามหือห้ามอือนะอย่าบ่นนะถ้าบ่นจะถูกตอกหน้านะเสือกไม่ออกไปเองอะทำไงได้อะนั่นแหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นรับชะตากรรมไปถูกขูดรีดให้มากที่สุดถูกเอารัดเอาเปรียบคือทำงานก้มหน้าก้มตาทำงานไปให้เขาทำนาบนหลังคนต่อไปให้พรรคประชาธิปัตย์แม่งเอารัดเอาเปรียบต่อไปให้อมาตย์เอารัดเอาเปรียบต่อไปแล้วคงจะมีความสุขครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็ดูง่ายๆครับไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะมันเห็นเป็นรูปธรรมนะครับไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีเลยนะครับทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยนะครับผมไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีพรรคประชาธิปัตย์แล้วมันเป็นจริงครับเอาอย่างราคาข้าวเนี่ยพ่อค้าข้าวได้ 2,000 พ่อค้าข้าวไปกดราคาชาวนาเหลือ 4,000 5,000 เพราะว่ามีความชื้นไม่สกปรกไม่บริสุทธิ์อย่างงู้นอย่างนี้อ้างได้ชาวนามีความเดือดร้อนจะต้องเอาเงินไปใช้หนี้ธกส.เอาไปใช้หนี้ที่กู้เขามาในการทำนาเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองด้วยเงินชาวนามีไหมไม่มีชาวนาต้องรีบขายไม่ต้องรีบขายแสดงว่าพรรคประชาธิปัตย์แม่งตั้งโครงการประกันราคาข้าวเพื่อที่จะมาโกงกันโกงเลยครับไปตรวจสอบเลยผมท้าพรรคประชาธิปัตย์อะเอาไหมล่ะไปตรวจสอบไหมล่ะไอโครงการเนี่ยประกันราคาข้าวมึงอะชาวนาได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าแล้วเงินที่ไปแบ่งกันเนี่ยใครบ้างที่รับซื้อเอาไหมอะพรรคประชาธิปัตย์มาว่ากันไหมล่ะเรื่องนี้เอาเลยครับผมยอมลุยกันไหมล่ะอันนี้เรื่องแรกแต่ชาวนาทำอะไรไม่ทำอะไรก็มันผ่านไปแล้วหงอยเหงาเดินก้มหน้าก้มตาเดี๋ยวกูไปทำนาต่อทำไมชาวนาถึงไม่ออกมาไอ้การประกันราคาข้าวแม่งเป็นเรื่องที่เหี้ยที่สุดที่บีบชาวนาให้ต้องขายข้าวให้เอกชนแต่แทนที่จะส่งเสริมและสนับสนุนรัฐบาลเพื่อไทยแทนที่จะออกมาปกป้องโครงการดีๆแบบนี้กลับไม่ทำกันเมื่อก่อนคุณได้15,000สมัยพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณคุณผ่านร้อนผ่านหนาวคุณทุกข์ระทมมาตลอดทำไมคุณไม่ออกมาต่อสู้เวลาขอความร่วมมือที่จะล้มอำมาตย์พวกคุณบอกว่าเดี๋ยวกูทำนาก่อนกูไม่ว่างกูเสียสละไม่ได้กูไม่มีจะกินแล้วคุณก็ถูกเอาเปรียบตลอดไปเหรอคุณมองไม่เห็นเหรอครับ30 บาทรักษาทุกโรคคุณได้ไหมคุณได้เต็มคุณรักษาพยาบาลแค่30 บาทรักษาทุกโรคแต่ก่อนคุณเสียเป็นแสนแต่ตอนนี้คุณเสียแค่30 บาทคุณไม่เอาเหรอคุณไม่ปกป้องเหรอคุณไม่ปกป้องโครงการนี้เหรอโครงการที่คุณได้ประโยชน์นะฮะปราบปรามยาเสพติดคุณไม่ปกป้องเลยเหรอเขาปราบปรามยาเสพติดจนเราได้ลูกได้หลานเรากลับคืนมาคุณไม่ออกมาปกป้องเขาเลยเหรอคุณมีน้ำใจหรือเปล่าเนี่ยคุณทำไมคุณไม่ออกมาปกป้องเขาก็ทำคุณงามความดีกับประเทศนะเขาปราบปรามยาเสพติดนั่นคือเขาเอาชีวิตของเขาเข้าเสี่ยงนะครับทำไมไม่เอาล่ะทำไมไม่สนับสนุนเขาไม่ออกมาปกป้องเขาล่ะฮะกองทุนหมู่บ้านพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนี่สามารถไปยืมเงินกองทุนหมู่บ้านเอามาลงทุนค้าขายทำไมไม่ออกมาปกป้องเขาล่ะประโยชน์ได้เต็มๆฮะคุณลองคิดดูว่าคุณได้ประโยชน์ล้วนๆฮะแต่คุณจะเอาอย่างเดียวคุณไม่ปกป้องคนดีที่ทำให้พวกเราเจริญก้าวหน้าเหรอฮะที่ดูแลสวัสดิการชีวิตของเราอย่างดีคุณไม่เลือกไงเพราะคุณไปคิดมากคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นคิดไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็หาข้ออ้างว่ากูขี้เกียจออกไปสุดท้ายอ๋อกูไม่มีอะไรกูขี้เกียจออกไปกูแม่งออกดีกว่า
เดี๋ยวกูก็อ้างนู่นอ้างนี่อ้างการเมืองอ้างนู่นอ้างนี่กูจะได้ปลอดภัยไงกูจะได้เนียนไงใครจะได้ไม่มาว่ากูได้ไงกูจะได้ปลอดภัยแต่ผลกดกับคุณนะคุณซวยนะคุณได้รับผลกระทบเอารัดเอาเปรียบนะทั้งที่ถ้าเกิดหากคุณสู้เนี่ยแค่ยกเดียวเนี่ยไอ้พวกนี้แม่งพังครับท่านผู้ฟังครับก็มาสู่ช่วงที่2นะครับเปิดสายหน้าไมค์คุยกันเบอร์โทรหน้าไมค์ก็0845504005นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหนุ่มเหรอคะครับผมครับพูดเรื่องอะไรคะก็หลายเรื่องฮะครับเนาะครับเออไม่ได้ยินเสียงคุณหนุ่มลิงก์มาที่ลำปางนานมากแล้วเนาะอ๋อครับผมฮะแหมนะครับให้กำลังใจคุณหนุ่มนะคะครับผมครับฮะขอบคุณมากเลยครับสวัสดีฮะครับเดี๋ยวผมจะประสานงานไปเร็วๆนี้แหละฮะนะครับเร็วๆนี้ไม่กี่วันนี่แหละครับเดี๋ยวจะได้ลิงก์กันแล้วฮะนะครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับ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 ผมครับผมดีใจมากที่พอคุยกับไอ้เหี้ยชวนเนี่ยนะครับฮะไอ้เหี้ยชวนจมูกยาวเนี่ยนะแกล้งทำเป็นตัวนำสกุลมันหลีกไปหลีกคนอยู่แล้วแต่ลูกมันโคตรจะเบิ้ลรวยเลยลูกชายมันฮะครับเปิดโปงตัวของมันให้หมดเลยนะคุณผมให้ชาวบ้านชาวโลกเขารู้ว่าไอ้จวนจังไรนี่ทำเป็นคนแหมทำเป็นคนผู้ดีฮะทำเป็นคนดีฮะเป็นคนที่เหนียวทำเป็นคนแต่ลูกมันโคตรรวยเลยลูกมันมีรถสปอร์ตรถเบนซ์นะลูกไอ้ชวนน่ะฮะไอ้มาถึงมึงเดินไม่ได้เดี๋ยวพ่อผมเทศนะพี่พูดไกลๆไมค์หน่อยครับพี่พูดไกลๆนายไมค์ไหมน่ะได้ๆพอพูดใกล้ไมค์แล้วเสียงมันแตกฮะเขาไม่ได้เกิดไอ้เหี้ยนี่นะจังไรเนี่ยครับตอนนี้มันหมดทางแล้วเรื่องจากตอนนี้นายนายกเป็นคนนะคุมกระทรวงกลาโหมนะเขาแล้วคุณโอมครับทหารคุมไม่ทหารเนี่ยมันเข้าข้างนายกเข้าข้างรัฐบาลสนุนรัฐบาลและพวกนี้ทางการจะไม่มีอะไรจะอยู่แล้วครับไปมึงจะต้องหนีออกนอกประเทศให้หมดไอ้พวกนักประชาธิปไตยนั่นฮะไอ้เกือบกับไอ้มาผมรักเนี่ยนะไอ้เจ้าเสือไก่มากนะมึงไปสมควรที่จะอยู่แล้วมึงไปได้แล้วก็อยู่ในรูหรืออยู่ในคุกไม่อย่างนั้นนะมึงเดินหาเสียงไม่ได้เลยคราวหน้าเนี่ยครับตัวตายได้เลยจ้าชั่วจริงไหมครับฮะครับพี่ขอบคุณมากครับคนละนิดคนละหน่อยเนาะนะครับเอาสายต่อไปเลยครับ0845504005นะครับคนละนิดคนละหน่อยนะครับท่านผู้ฟังฮะสวัสดีครับเชิญฮะครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับโคราชเชิญครับครับสวัสดีพี่น้องรักเขาเป็นธรรมทุกท่านฮะครับวันนี้เขาฟังมาพี่หนุ่มท่านหนึ่งพี่หนุ่มรู้พูดเรื่องหลายประเด็นช่วงวันนี้เยอะมากฮะครับครับวันนี้เรื่องอัปเดตล่าสุดไม่ทราบพี่หนุ่มรู้ข่าวยังเรื่องอะไรฮะที่มีผู้หญิงแก่คนหนึ่งนะฮะจะเป็นวัยทองครับนะฮะคงจะช่วงนี้คงจะขาดร้านโคเต็กมากไม่กินร้านโคเต็กนะฮะครับก็เลยเอาข้าวกล่องไปปาแต่ก็บิ๊กแจ๊สที่เขาฝากอ้าวเหรอฮะข่าวพี่ข่าวครับคิดได้ยังไงพี่ท่านนี้แต่พี่ท่านนี้รู้สึกว่าเชื่อไปเชื่อมาเนี่ยฮะก็จะเป็นผู้ภาคษาด้วยเหรอฮะเป็นผู้ภาคษาครับเหรอครับลองครับพี่หนุ่มลองเช็คข่าวในข่าวออนไลน์ในวันนี้ได้ครับเดี๋ยวผมลองดูฮะครับเพราะว่านี่ข่าวคือทางในโลกไซเบอร์มากมันประสาทแดกอะไรของมันฮะครับก็คนนี้จำได้ก็เคยขับรถไปขวางถนนตรงสะพานใหม่ฮะอ๋อไอ้ของไม่ยอมพูดหนังเนี่ยเหรอฮะสงสัยคงจะแบบช่วงนี้ไม่กินนักโกตายแกมันก็เลยแบบนะไวทองด้วยเนาะพี่เนาะอาการมันออกฮะมันต้องกินน้ำแต่น้ำถือโค้งพี่หนุ่มอ่ะน้ำดับถือโค้งเนี่ยจะได้ดีขึ้นเนาะครับกินของดีๆนะฮะและกินดีๆด้วยพี่คือผมร่างกายแข็งแรงงงแม่งไปกินน้ำโกเต็กกันได้ไงไปยอมกันได้ยังไงหรือแดกไม่สำคัญคือคุณเธอคนนี้เป็นผู้ภาคษาด้วยนั่นน่ะสิมันเสียนะครับเดี๋ยววงการดูใครทำบ้านเรานะไม่แล้วเขาเกษียณหรือยังเขาเกษียณหรือยังยังอยู่ครับทำอยู่ก็เช็คหวัดแล้วยังอยู่ด้วยเนี่ยนะก็เอาข้าวกล่องไปปลาใส่รถบิ๊กแจ๊สเดี๋ยวนี้ฮะบิ๊กแจ๊สเราอารมณ์อะไรของแกเนี่ยฮะครับก็ลองคิดอ๋อเมื่อวานไงคาใจเมื่อวานนี้ลูกคือพวกลูกศูนย์มันโดนตำรวจสลายไงอ๋อเขาคงแค้นเขาบอกเขาไปยืนด่าตำรวจบอกมีตำรวจยืนเต็มเลยแต่ทำไม่ได้เขาแค่ก็ยืนได้ด่าทำไมนะฮะทำไมตำรวจไม่กล้าจับล่ะเขาใหญ่เขาเลยหรอพี่คุณเอาข้าวไปปาใส่รถตำรวจนี่แม่งผิดนะใช่ฮะแล้วคุณบอกชื่อคุณแหละที่หัวมาคุณภาคษานี่นะ
ำไมคุณใหญ่มากเลยฮะตำรวจจับไม่ได้หรอที่ภาวะแม่งห่วยแล้วมันเป็นผู้พิพากษาได้ไงวะฮะที่เรื่องอย่างข่าวดูที่ผมไม่ได้พูดใส่ร้ายนะฮะในโลกไซเบอร์พูดกันหมดครับบอกว่านี่เหรอครับนี่เหรอที่บอกเองเป็นผู้พิพากษานี่เหรอที่ภาวะแม่งชื่อตำรวจใครทำใครใช่พี่ครับแม่บอกว่าวันนี้ว่าโหคือคุณนี่คือเขาด่าตำรวจรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องเมื่อวานที่หน้ากระทรวงกลาโหมเขาแพ้ใจฮะที่ตำรวจไปทำไมเขาหลงรักไอ้นี่หรือเปล่าไอ้ร้อยโทอะไรนะร้อยโททรงกฎนี่หรือเปล่าเขาเป็นชู้กันหรือเปล่าเอาปูดองเนี่ยร้อยโทนี่หรือเปล่าเขาเลยแบบเหมือนกับตำรวจจะไปทำร้ายไอ้นี่ไงแต่ว่าเขาไปอุตส่าห์ไปนอนน่ะฮะผมว่าอาจจะมีความสัมพันธ์ทางเพศกันหรือเปล่าฮะครับไม่ทราบนะพี่หนุ่มฮะคือผมนึกสภาพไอ้ปูดองออกดูคิดนะจริงมันพูดว่าอย่าทำผมนี่นะมันจะเหมือนมากเลยพี่นะทำไมไม่ใช่ตุ๋ยอี้ครับอย่าทำผมอย่าทำผมอ่ะถ้านอนตอนข้าตำรวจบอกอย่าทำผมเนี่ยมันจะได้แบบนะภาพได้ดูดีอยู่นี้เขาไม่ได้ทำอะไรเลยคิดได้ยังไงเนี่ยนะฮะพี่ดูไม่อ่านข่าวดูแล้วถึงจะรู้แล้วเรื่องสุดท้ายฮะไอ้เรื่องข้าวนะฮะวันนี้คุณพิพงศ์ออกมาขอโทษขอโทษสื่อมวลชนนะฮะขอโทษผู้ประกอบข้าวใหญ่ๆอย่างข้าวตาฉะนะฮะครับนะฮะแล้วก็โรงงานข้าวที่บุรีรัมย์ที่ถูกพาดพิงถูกไหมฮะครับเขาบอกว่าเขาที่หนุ่มฟังผมนะฮะเขาบอกว่าเขาไม่ตั้งอยากจะโพสต์แต่เกิดเหตุทางเทคนิคคือมือเขาไปกดโดนเอนเตอร์มันเลยตำเลยอ้าวเขาผมถามว่าโพสต์ที่คุณเขียนน่ะคุณบอกคุณปากเขาบอกว่าเขาพูดนี้บอกว่าเขาห่วงใยคนไทยที่จะกินข้าวที่มีสารพิษแต่เขาบอกว่าเขาไม่ตั้งใจจะโพสผมก็งงเขามากนะแต่คุณเชียร์ข้าวคุณมากได้ข้าวเพื่อทำคุณเนี่ยเพื่อที่จะขายข้าวตัวเองข้าวบาทเพื่อที่จะขายข้าวตัวเองหรือเปล่าใช่ครับแล้วพี่รู้ไหมว่าการตามขนองวันนี้ตำรวจข้าวเนี่ยเขาแจ้งความนะฮะเขาเรื่องนะนั่นแหละฮะครับนะครับความสนุกของมึงไงโพสสนุกไงนะแล้ววันนี้ชื่อเสียงประเทศจะมันเสียไหมฮะวันนี้คนที่ชอบคือต้องคุณคาริโชกฮะอีสิโชกอ่ะอีสิริโชกอ่ะมึงตัวแรกเลยไอ้นี่อีนี่ตัวแรกเลยที่โพสถูกไหมพี่ไอ้นี่ตัวแรกเลยเงียบเลยฮะไม่ออกมาพูดแล้วฮะออกมาแสดงความรับผิดชอบไปดีนะฮะพูดแล้วไอ้พวกสลิมนะแม่งออกแล้วเมื่อวานไปดูนะที่ไปดูในเฟซนะโอ้ยพวกสลิมแม่งถามจริงมึงแดกข้าวอ่ะมึงไปยกย่องสรรเสริญไอ้พี่พงมากมากเลยนะเหรอฮะบอกว่าเป็นคนดีทำถูกแล้วทุยนักวิทย์ที่อยู่โลกทุยเนี่ยนักวิทย์ถามจริงเลยมันกินหญ้ากินข้าววะฮะไอ้พี่ลุงพูดที่หูชัดเจนจริงว่าพี่ว่าตอนนี้ชาวนาไทยไงทำข้าวแล้วกินเหนื่อยแสนเหนื่อยคุณดันมาให้ลายผู้หญิงนะฮะผมถามว่าวันนี้คุณยังกินข้าวหรือเปล่าหรือว่าคุณเลิกกินข้าวไปนานแล้วใช่ฮะขอบคุณมากครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีฮะสงสัยจะไปแดกแฮมเบอร์เกอร์ตามไอ้มาร์คหรือเปล่าฮะครับให้แมงปัญญาอ่อนกันทั้งประเทศไปสวัสดีฮะเดี๋ยวครับผมฮะโดมนี่เดี๋ยวดักกุฏิครับครับพี่ครับผมนี่คุณหนุ่มพูดตรงนี้ทำไมจะเอาไอ้กรอกหูชาวนาให้มันตื่นตัวขึ้นเยอะเว้ยนะครับผมอยากครับแบบตื่นตัวมาขับไล่เลยมันต้องขับไล่เลยออกนอกประเทศเลยพรรคประชาธิปัตย์ต้องเดินเลยมันต้องทำอย่างนั้นเลยฮะครับเรื่องใหญ่แล้วไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับว่าเนี่ยโอ้โหมันข้าวไทยจริงๆนะฮะฟังอยากเอาเสียงของหนุ่มกรอกหูมันไม่ได้ออกมาเลยนะมันร้านเลยอ่ะครับนะมันต้องทำอย่างนั้นนะฮะโอ้มันเสียใจจังหนุ่มพูดเนี่ยของมันทุกอย่างมันตรงเป๊ะเลยอ่ะฮะครับผมเพิ่มนั่งฟังหนุ่มพูดแล้วผมมันตรงทุกสิ่งทุกอย่างฮะคือชีวิตผ่านมาเนี่ยผมเมื่อก่อนที่พ่อไปทำนาไปแจ้งทำไมไอ้ชนครับมันก็สู้ไม่ไหวอ่ะเนาะก็ต้องเลือกชาวนาไปข้าวโคเทศมาเนี่ยใช่ไหมครับก็ต้องมาหากินกันเหรอเนาะนี่แหละครับโอ้ให้กำลังใจผมมากๆเลยครับขอบคุณมากครับพี่ครับเดี๋ยวจะว่างจะหยุดแป๊บนะครับผมฮะโอเคโชคดีครับ
อย่าลืมมาซื้อบัตรด้วยนะครับนะครับไปร่วมงานระดมทุนกันด้วยนะครับเพราะยังเป็นหนี้อยู่เป็นล้านนะครับที่จะทำสถานี 104.10 เนี่ยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนุ่มครับครับผมครับครับผมแดงนางยิ่งกี่ที่เคยเป็นสมาชิกผู้ประกาศครับพี่ประชาธิปไตยเมื่อยุคที่ตลาดในเก่าเนี่ยนะตลาดปู่เจ้าไม่ทราบว่าฮัลโหลครับพี่ฮะไม่ทราบว่าบัตรสมาชิกเก่าเราเนี่ยจะไปแสดงได้หรือเปล่าได้ครับได้ฮะได้ครับอ๋อยังเป็นสมาชิกเดิมอยู่ใช่ไหมครับผมครับฮะแต่ทีนี้ก็ยังมันแตกกันไปหมดแล้วมันไม่ได้แตกครับแยกย้ายกันทำแยกย้ายกันทำเลยนะฮะแล้วก็ผมก็คงจะคนเดียวก็เข้าไปซื้อตั๋วได้ใช่ไหมซื้อบัตรได้ใช่ไหมได้ครับฮะวันที่กำหนดวันที่เวลาน่ะเวลา10บ่าย2ครับบ่าย2เป็นต้นไปครับอ๋อช่วงกลางวันใช่ไหมครับตั้งแต่กลางวันเลยฮะครับครับผมขอเข้าประเด็นนี้ฮะครับเกี่ยวกับไอ้พวกสลิ่มทั้งหลายไอ้ทหารติ้งต้องอะไรที่ไปขัดขวางท่านนายกยิ่งลักษณ์นะมันเป็นอดีตครับมันเป็นอดีตทหารฮะไอ้ปัญหานั่นแหละแล้วผมขอตำหนิพวกฝ่ายมีอำนาจมีหน้าที่ตามกฎหมายคือฝ่ายตำรวจนี่นะควรจับได้เลยเพราะว่านี่ขัดหมิ่นพระบรมราชโองการนะครับเพราะท่านนายกยิ่งลักษณ์ท่านไม่ได้อยู่และเข้าไปในกระทรวงกลาโหมได้รับการแต่งตั้งโปรดเกล้าแล้วถูกครับพวกนี้ถือว่าจับไปถึงถ้าเป็นยุคคาดเดียวตัดหัวทิ้งเลยนะฮะแต่ยุคนี้ก็เอาไปติดคุกโดยไม่ต้องสอบสวนเลยก็ได้เพราะมันบินพระบรมนะใช่ครับเพราะไม่ได้เป็นคนเถื่อนก็อะไรเนี่ยแต่งตั้งเต็มยศอย่างกระนั้นพระภาคภูมิใจและได้กราบใต้เท้าพระองค์ท่านนะตอนไปรับการโปรดเกล้านี้นะฮะครับพวกนี้เห็นผิดเป็นชอบเป็นผิดยังไงเนี่ยคุณหนุ่มนะครับไม่สนับสนุนเลยพวกนี้นะตอนนี้มันชั่วอย่างนี้ก็ไม่รู้ฮะเอาละพี่นะครับครับคนละเล็กคนละน้อยครับพี่ขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณมากครับผมคุณครับนะฮะก็คนละเล็กคนละน้อยฮะท่านผู้ฟังหลายท่านบอกว่าแม่คุณหนุ่มผมโทรมาหลายวันแล้วผมโทรไม่ติดสักทีฮะพอจะโทรติดก็หมดเวลาพอดีนะฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับหนุ่มโคราชครับผมแดงเมืองการขอแสดงความยินดีหน่อยครับอืมฮะวันนี้จะอัดเป็นแทนมาแน่ผมจะไปซื้อที่งานครับได้ฮะพูดวันนี้จะอัดแทนไหมครับอัดครับอัดแทนเลยนะผมจะไปซื้อที่งานครับฮะพอพูดถูกตรงเป๊ะอีกอย่างขอตำหนิข่าวพวกไอ้แต่ละช่องนี่ประชาธิปัตย์โคตรชั่วปลส.โรงพักอะไรต่างๆของมาสารป้าเอาไม่พูดสักคำเดียวเนี่ยครับในเวลาที่เอกหลายป้ายสีเนี่ยคุยมาเรื่องไม่เป็นเรื่องคุยมารัฐบาลช่วยชาวนาก็ถือว่าช่วยชาติช่วยประชาชนให้เจริญขึ้นถ้าสิ่งไหนไม่ดีก็ต้องส่งเสริมกันรัฐบาลทำก็ส่งเสริมทำไม่ได้ว่าขัดแข้งขัดขาขัดแข้งขาพวกสื่อทั้งหลายพวกคุณลำบากใช่ไหมพี่หนุ่มครับขอบคุณครับสวัสดีฮะครับนะฮะดีฮะคนละเล็กคนละน้อยนะฮะเพราะผมพูดซะยาวเลยครับเปิดสายน้อยอย่าลืมนะฮะช่วยกันนะครับโต๊ะบัตรนะครับงานเลี้ยงโต๊ะจีนเชิญครับสวัสดีครับคุณหนุ่มครับผมครับฮะผมว่าหนุ่มนี่ติดต่อสมาคมชาวนาไทยทำไมเงียบเชียบเงี้ยนั่นแหละสิฮะสมาคมอ่ะติดต่อไปแล้วเลยตอนนี้ว่าเราจะไปสื่อสารทุกคนมันไม่แหวกไม่ไหวหรอกไม่ทันแล้วมันช้าเกินไปมันต้องสมาคมชาวนาไทยเราต้องติดต่อเดี๋ยวผมจะลองดูว่าเราจะไปประนามพรรคประชาธิปัตย์ร่วมกันได้ไหมครับใช่แล้วเขาจะเขาอยู่ใกล้ชิดกันเขาน่าจะได้เดี๋ยวไม่ใช่เราช้าไปแล้วโดนปิดปากหมดไม่ใช่หรอกนั่นแหละสิฮะครับครับเราต้องเรียกสมาคมชาวนาไทยนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะรอที่มันตื่นตัวลอยครับฮะครับขอบคุณนะครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับฮะนี่วันนี้พี่หนุ่มพูดได้ประทับใจมากที่ว่าไอ้เนี่ยไอ้เหมือนกับเหยียดผิวเลยครับไอ้พวกประชาธิปัตย์เนี่ยมึงรู้ว่ามันโกงมันโง่แต่มึงก็ยังเลือกครับผลท้ายแล้วมันไม่ได้ทำร้ายแต่พวกกูนะมันทำร้ายกับพวกมึงด้วยใช่แต่มึงก็ยังเลือกแล้วบอกว่ามึงไม่รู้มึงไม่รู้ทำไมโง่ยังที่มึงเลือกมึงไม่รู้หรือว่ามันโกงมันกินไอ้ชวนที่พูดอ่ะพี่หนุ่มพูดอ่ะถูกต้องไปเลยครับ
จุนเอาพ่อมันเหรอฮะไอ้มาร์กเนี่ยมันแบบว่ามันเอาเอกสารเท็จอะไรไปเนี่ยทำไมเขาข่าวเขาประกาศกันโอ้โหมันจะอยู่ในมาเองประเทศไหนไม่รู้ใช่ครับใช่ไหมถูกแล้วทำไมคุณต้องหลับหูหลับตาเลือกพวกมันใช่ไหมนงอย่างพี่นงมาเนี่ยสมควรจะปั่นน้ำให้คนเลือกคือว่าไอ้พวกประชาธิปัตย์ว่าเร็วแล้วไอ้คนเลือกนั้นเร็วกว่าเร็วกว่าไอ้พวกนี้อีกใช่ไหมครับพี่ใช่ครับครับสวัสดีครับฮะผมถึงบอกว่าผมเป็นพวกเหยียดผิวเหยียดไอ้พวกนี้นะฮะเหยียดไอ้พวกโง่ฮะแม่งโง่อะไรขนาดนี้ทำความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับคุณลุงครับผมเห็นด้วยกับสายคนที่เมื่อกี้เมื่อที่ว่านะชาวนาขึ้นมาเออนั่นแหละฮะผมอยากเห็นมากนะครับอืมเพราะว่ามันทนไม่ไหวแล้วแม่ถ้าประชาชนลุมประชาทันพรรคประชาธิปัตย์ทั้งพรรคนะเราแม่งอยู่ได้นะโอ้โหต้องให้ชาวต้องให้สมาคมชาวนาขึ้นมาแล้วแกนขึ้นมาเลยครับนะเพราะว่าเออเกณฑ์ขึ้นมาแล้วมันอยู่เฉยไม่ได้แล้วแบบนี้มันล้อมพักประชาธิปัตย์ให้แม่งไอ้นี่มันเล่นกันมันเล่นกันรุนแรงแล้วมันไม่รู้เถอะฮะมันรู้ผิดรู้ถูกรู้ชั่วอะไรแล้วครับก็การนี่เสียติหมดแล้วใช่ฮะมันเร็วเกินเร็วเกินปากหมาอย่างเงี้ยไอ้ทองเกียร์พวกเนี้ยครับแม่งเร็วจริงๆเลยยอมรับจริงๆอ่ะแค่นี้ครับพี่น้องสายหนุนนะครับสวัสดีฮะครับครับผมแม่งผมจะยุชาวนาเนี่ยฮะให้ออกมาขับไล่พรรคประชาธิปัตย์ออกไปจากแผ่นดินไทยนี่นะฮะสวัสดีฮะขอ30วินาทีนะครับครับเจตนานะครับครับยิงข้อความในมือถือแต่ยังไม่เสร็จแต่กดพลาดมันเจตนานะครับอืมฮะลุกลี้ลุกลนนะครับเหมือนแบบวัดสันนะทำผิดพลาดมึงคิดว่าการกระทำอย่างนี้มันเป็นแกนเจตนาอยู่แล้วการเขียนข้อความบนมือถือคือเจตนานะนายสุทธิพงษ์นะใช่ฮะผมไม่รู้จริงผมถามว่าองค์การอนามัยโลกองค์กรสหประชาชาติยอมรับรองว่าสารเมทิลที่ใช้นะมันไม่ผ่านเข้ามาเลยข้ามไปที่เรือเขายอมรับเลยเขาใช้กันทั่วโลกไอ้พวกพวกนี้เหมือนกันดูหมิ่นองค์การอนามัยโลกสหประชาชาติเป็นการใส่ร้ายป้ายสีคุณรู้ไหมเรื่องไม่ใช่เรื่องเล็กคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงใช่ฮะสารอะไรวะครับก็ทำมาทั้งโลกแล้วองค์การในโลกก็ยอมรับอยู่แล้วว่าสารตัวนี้ไม่มีใครใช้กันสากลกรมการข้าวก็ดูแลอยู่ครับเอกชนนี่มีสิทธิ์สั่งได้มั้ยใช่ฮะแล้วมึงไม่รู้จริงมึงมันแบบแม่คนของคนมึงไปทำงานภาษาอะไรวะต้องถามว่าทีมโปรดิวเซอร์มึงเป็นใครวะประชาธิปัตย์หรือเปล่าวะนั่นน่ะสิมันไม่ใช่ตัวมึงไม่ใช่มึงยอมขายวิญญาณเหรอมึงทำพลาดอย่างนี้มันไม่เกี่ยวกันมึงได้ไงผมถามคุณมูลพรน่ะฟ้องแม่งเลยซีพีแต่เดี๋ยวพวกงานนี้มันคุยกันได้มันจบกันมันเกี่ยวเสียกันครับแต่ความเสียหายมันอยู่ที่ชาวนามันจะต้องคิดหายวันนี้ก็ครับขอบคุณฮะความเสียหายเกิดขึ้นกับชาวนาเอ้าชาวนาไทยว่ายังไงอยู่ที่ชาวนาไทยนะครับสวัสดีครับเชิญฮะสมัยจันทร์หนึ่งครับครับเชิญครับพระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าจุลลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ได้ทรงตรัสว่าข้าวไทยเป็นข้าวที่มีคุณภาพแล้วไอ้ปาฏิภูมึงดูถูกพระเจ้าแผ่นดินหรืออะไรจังไรคนจังไรเมืองพระองค์ท่านบอกว่าข้าวไทยเป็นข้าวที่มีคุณภาพมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรครับนะฮะเดี๋ยวมึงพรรคประชาธิปัตย์มึงจอมยุนะเดี๋ยวกูจะยุให้ชาวนาเผาพรรคมึงอะมึงเดี๋ยวค่อยดูสวัสดีฮะสวัสดีครับฮะก็สมควรแล้วครับที่มันจะโดนเพราะนะครับมันเล่นการเมืองสกปรกมากมันเลอะเทอะไงมันสมควรนะผมจะดูชาวนาให้จัดการบ้านเมืองชิบหายไม่สนใจจะล้มกันอย่างเดียวฮะถูกฮะคราวนี้กันแล้วล่ะเราไม้ตายเราก็จะมีชาวนาเนี่ยที่ต้องออกมาจัดการกับมันฮะมันทำความชิบหายชาวนาด้วยไม่ใช่ทำความชิบหายพรรคเพื่อไทยไปได้ชาติอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ครับถูกครับเนี่ยเราสมควรแล้วก็ที่นั่นแหละไอ้ชาติหมาพวกนี้นะฮะถูกครับด่าเลยฮะสมควรแล้วจะต้องด่ามันนะอภิสัตว์นี่ไอ้สัตว์ลันลกไอ้นี่ต้องสมควรอย่างนี้นะครับเอาแค่นี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับนะคือไม่ทำไม่ได้หรอกครับพ่อแม่พี่น้องฮะมันคือความจันเลจันไรของพรรคประชาธิปัตย์ที่ทำต่อประชาชนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนุ่มฮะผมไอเสียงเช้าที่เราออกไปกันเลยนะครับเออ
ไม่รู้จะถึงหูชาวนาหรือเปล่าไปเลยนะฮะไม่รู้หรอกครับฮะไม่รู้ว่าชาวนาเขาจะทำนึกหรือเปล่าเขาจะเดือดร้อนอะไรหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยไม่ใช่ไม่ใช่จะเนื้อจะถึงหูเขาหรือเปล่าเสียงที่เราเนี่ยเสียงที่เราเนี่ยช่วยสนับสนุนชาวนาเนี่ยแต่ชาวนาเนี่ยจะรู้ไหมที่ว่าเราเนี่ยช่วยท่านใช่แต่ท่านจะยินเสียงของเราบ้างไหมนั่นแหละสิเนี่ยไอ้ตรงนี้ครับผมพวกเราเนี่ยแอบปากคอแห้งเนี่ยฮะไว้ท่านออกมาช่วยกันนำไอ้พรรคของสัตว์นี้ให้หน่อยแต่ไม่รู้ว่าพวกท่านนี่จะได้ยินหรือเปล่าฮะนะครับไอ้ตรงนี้เสียงของเราตรงนี้ครับถ้าเกิดได้ยินนะครับขอท่านบอกต่อกันไปเลยครับว่าขึ้นของเราเป็นไปด้วยนะครับโอเคครับครับฮะต้องช่วยกันให้มันดังแหละนะครับต้องช่วยกันนะครับขอบคุณนะครับพี่ฮะเอาละท่านต่อไปเลยฮะ0845504005ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับอ๋อเปิดสายน้อยอ่ะครับก็ตัวข้อบกพร่องของชาว 9.25 แล้วก็ปอนะครับคือไอ้เรื่องงานโคจีนอ่ะครับเราก็อยากจะช่วยทุกคนเนี่ยนะที่เดือดร้อนเนี่ยนะหรือไอ้พับเลยนี่มันทำเร็วแล้วยังไม่กลับเป็นดินเนี่ยนะฮะแต่กำลังของเราเนี่ยมันยังบกพร่องอยู่ใช่ต้องอย่างโกปอเนี่ยเปิดปอวันที่26เนี่ยควรจะจดรายชื่ออืมนะจริงจังเลยอะแฟนพันธุ์แท้เลยล่ะครับแล้วก็ให้แฟนพันธุ์แท้น่ะไปหากระเพื่อแดงอีก5คนอืมแล้วจะรวมกำลังกันเป็น500โดยอัตโนมัติอ่ะนะนะครับเพราะว่าการทำศึกทุกครั้งอ่ะฮะมันต้องใช้เงินครับแล้วใช้มวลชนเข้าไปกดดันครับแต่ตอนนี้ปตหรือทัพ25ในอดีตเนี่ยฮะตรงนี้ก็ยังมีข้อบกพร่องตรงนี้อยู่นะอ้าวก็ขอให้คิดแก้ไขข้อบกพร่องเราด้วยครับแต่ทุกกลุ่มมาเราช่วยเราอยากช่วยนะฮะแต่กลุ่มพวกเราเนี่ยวันที่26เขาว่าไงกันพอคงเข้าใจนะผมพูดอย่างนี้เข้าใจครับเข้าใจฮะมันต้องมีตัวตนจริงๆก่อนนะใครกล้าลงรายชื่อรายมือเบอร์โทรศัพท์ไว้อ่ะแล้วก็ไปหาคนมือหาเพิ่มไม่สักคนเชื้อแดงสัก5คนแล้วมาจับกลุ่มรวมกันน่ะตลาดประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยมวลชนนี่แหละจะเป็นคนมาจัดประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเองอ่ะรู้แล้วเราจะได้มวลชนเพิ่มขึ้นอีกฮะครับนะโอเคตอนนี้ก็คนออกของคิดไปแล้วนะคนออกนะฮะคนละเล็กคนละน้อยช่วยกันมาเสนอความคิดเห็นกันมานะครับขอบคุณครับพี่ฮะครับนะฮะขอบคุณนะครับก็คนละเล็กคนละน้อยคือช่วยเสนอความคิดมาครับสิ่งสำคัญที่สุดของเราคือทำยังไงเราจะได้ระดมเงินทุนเพื่อที่จะตั้งสถานี104ให้มันเสร็จวันนี้เนี่ยนะครับคุณแม่ท่านได้โอนเงินทั้งหมดมาแล้วครับล้านกว่าบาทนะครับเพื่อที่จะทำสถานีแต่นี่เป็นเงินยืมซึ่งเราจะต้องคืนแล้วเราก็เราขอบคุณนะครับคุณแม่ท่านนี้มากซึ่งอยู่บางนานะครับสวัสดีฮะครับผมครับคุณหนุ่มครับครับให้ลูกหลานชาวนาที่อยู่กรุงเทพฯนะโทรไปโทรไปบอกฮะโทรไปบอกละลายครับฮะขอบคุณครับครับขอบคุณครับนะฮะลูกหลานชาวนาก็โทรไปบอกพี่น้องของตัวเองหน่อยเถอะฮะนะครับอย่าต้องให้เป็นภาระของผู้กล้าหรือให้เป็นภาระของกปป.เลยครับพวกคุณเนี่ยกระตือรือร้นกันบ้างนะครับเพื่อที่จะจัดการกับมันเนี่ยอุปสรรคของประเทศมันจะได้หายไปนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนุ่มครับครับผมครับครับขอบอกคุณชวนหลีกภัยหน่อยอย่าเรียกมันคุณอย่าเรียกมันคุณฮะอย่าเรียกมันคุณฮะขอร้องไอ้ชวนหลีกภัยนักกฎหมายของเมืองไทยเนี่ยถามหน่อยมันรู้กฎหมายดีซึ่งแต่ว่ามันแต่งงานเนี่ยเขามีสะพานมาเป็นเมียมันอ่ะมันไม่ยอมจดทะเบียนแล้วลูกมันขี่รถคันละกี่ล้านแล้วถามหน่อยเมียมันอ่ะมีทรัพย์สินอยู่1,500กว่าล้านเนี่ยเอามาจากไหนวะตัวมันนี่จนนะจนเหี้ยเลยครับแต่วันนี้จนมากครับแต่เมียมันน่ะ 1,500 กว่าล้านนะทรัพย์สินน่ะฮะแล้วก็ขยายธุรกิจนี่คิดกับคบคิดกับประเทศนี่โอ้โหพรรคนี้พรรคโจรนะฮะขอบคุณมากครับครับผมครับ
ต้องให้ประชาชนพูดอย่างนี้แหละฮะพวกเรามีหน้าที่ที่จะต้องพูดแล้วก็ประนามมันแล้วก็ให้ประชาชนคือเปิดเผยให้ประชาชนรู้ซะว่าไอ้ความเหี้ยความจันไรไอ้ใบมิตรกวนอ่านน้ำพึ่งประเทศประเจ้าบ้าบอคอแตกอะไรของคนจังหวัดตังเนี่ยสำนึกกันหรือยังฮะสวัสดีฮะฮัลโหลสวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีพี่แขกด้วยครับผมฮะสวัสดีทุกๆคนแสดงครับผมไม่มีอะไรพูดหรอกครับฮะนี่จะบอกว่ารักพี่หนุ่มมากครับโอ้ขอบคุณมากเลยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับขอบคุณครับฮะขอบคุณนะครับรักผมก็ต้องช่วยกันนะครับช่วยกันประชาสัมพันธ์งานให้ด้วยครับสวัสดีฮะฮัลโหลครับสวัสดีค่ะคุณหนุ่มครับสวัสดีครับไอชวนน่ะเหรอฮะมันน่ะนะเอาเงินไปฝากพี่สาวมันที่ใต้นู่นอืมนะฮะครับกินตามน้ำอ่ะที่เราซึ่งเราไม่รู้อ่ะครับแล้วมันไม่เคยมันมาเช่าบ้านอยู่ถ้ามันพี่ปัญญาซื้อบ้านจะมีปัญญามาทำให้ประเทศดีได้ไงใช่ครับถูกฮะนั่นแหละฮะอยากให้คิดอย่างนั้นแหละอ้าวขนาดปัญญาซื้อบ้านยังไม่มีแล้วมึงจะมาบริหารประเทศได้ยังไงใช่ฮะก็ที่เราให้ทักษิณก็เพราะว่าเขามีปัญญาเออพวกเขาเก่งไงฮะเขามีความสามารถใช่ไหมฮะอืมใช่ถูกฮะนั่นแหละฮะครับคิดอย่างนี้มานานแล้วดีฮะอย่างนี้แหละครับถูกต้องแล้วฮะไอ้พวกนั้นมาตั้งหลายปีแล้วดีฮะครับไอ้พวกนี้ได้แต่ยึดเงินชาวบ้านเขาอ่ะอืมฮะเขาทำมาแทบตายไปเที่ยวยึดของเขาอ่ะถูกครับฮะจะมายึดของเมียเขาอีกด้วยตอนนั้นอ่ะครับมันจะมายึดแล้วทีนี้ธนาคารเขาบอกโอ้ยเขาฝากมาตั้งเขาเอาธนาคารเขาบอกเขาฝากมาตั้งแต่สามีก็ยังไม่ได้เป็นนายกฮะครับเออยุ่งเขาได้ไงใช่ไหมยุ่งจริงฮะยุ่งเขาได้ไงไอ้พวกนี้นะมันโจรรู้ป่ะนะนั่นแหละไอ้พวกนี้นะคุณหนุ่มนะขอบคุณครับสวัสดีครับแม่งเรียนมาเพื่อโกงฮะเรียนมาเพื่อเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาเรียนมาเพื่อที่จะคือแม่งไม่มีความสามารถหาอะไรเลยครับต่อแหลอย่างเดียวฮะสวัสดีฮะสวัสดีค่ะคุณนุ่มครับนะฮะเริ่มปีเกียร์หกจ้าครับครับผมฮะห้าที่นั่งนะห้าที่นั่งนะครับได้เลยฮะครับนะเอาด้านหน้าหน่อยนะครับได้เลยฮะต้องมาเร็วนะครับด้านหน้าเนี่ยฮะหลังๆนี่ไม่ได้นะฮะครับต้องอยู่ตามสภาวะกันนะฮะครับฮะขอบคุณครับครับสวัสดีฮะครับแหมวันนี้พี่วินบางเมืองนะฮะมาก่อนเลยฮะซื้อเป็นหนึ่งโต๊ะเอาขอตรงกลางนะน้องได้เลยฮะจัดให้เลยฮะตรงกลางสวัสดีฮะเชิญครับ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 เชิญฮะก็อ่าฮัลโหลครับครับได้ยินชัดเจนนะครับครับผมครับก็มันทำตัวอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าไอ้พวกโง่ไอ้พวกโง่ที่คิดว่าเอ้ยกูเนี่ยมีไม่มีบ้านเลยเฮ้ยมือสะอาดมือสะอาดขนาดบ้านที่เข้าเขาอยู่เลยแต่ที่เป็นนายกด้วยเขาเรียกว่านายกอนาถามือสะอาดกูไม่โกงกูไม่กินด้วยเฮ้ยสร้างภาพตัวเองอะโง่ชิบหายเลยคนถูกหลอกเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้พวกงานโง่เป็นเรื่องไอ้ควายรู้ไหมไอ้ยักย่องเงินของพวกเองไปไหนต่อไหนมันโตได้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วครับขอบคุณนะฮะขอบคุณครับคือที่ผมหัวร้อนยังผมดูถูกไอ้คนที่มันเลือกอะมันเลือกไอ้ชนโอ้ตาลพ่อดีเหลือเกินประเสริฐเหลือเกินฮะสรุปแล้วถูกหลอกอะโคตรขำเลยฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับคุณลุงโคราชครับผมโลเคลายนะครับครับผมครับพี่คลื่นสันครับได้ยินไหมฮะได้ยินครับชัดเจนเลยครับพี่จากคลื่นสันที่ทำพลังประชาธิปไตย 88.15 ป่าย่นนะครับครับผมครับฮะก็ยินดีคือประเทศไทยเราเนี่ยคืออ่าประเทศทั่วโลกนะขับเขาไปขอพรจากพระเจ้าน้ำสิ่งที่ดีมานะพระเจ้าเขาก็ให้สิ่งที่ไม่ดีแต่ละประเทศเป็นธรรมชาติทั้งนั้นเลยครับครับฮะสิ่งที่ไม่ดีที่พระเจ้าให้ไปนะเป็นธรรมชาติทั้งนั้นนะมีภูเขาไฟมั่งมีแผ่นดินไหวมั่งมีลมมั่งนะพายุเลยนะครับตอนนี้ไทยแลนด์ครับไปขอบ้างฮะตอนนี้ไปขอพระเจ้าบ้างตอนนี้พระเจ้านะให้ไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่ดินธรรมชาติจะให้ไปหมดแล้วให้ประเทศอื่นนะครับเหลืออยู่อย่างเดียวครับฮะที่จะที่เขาได้ไทยแลนด์ฮะคือให้พรรคประชาธิปัตย์มาครับสิ่งที่ไม่ดีนะนั่นแหละครับไทยแลนด์อ่ะประเทศไทยจะมีพรรคที่ต่างพรรคที่เป็นหลักที่ไม่ดีครับฮะครับชัดเจนแล้วนะนะครับไอ้เรื่องชาวนาไทยนะคุณอีนิดเรื่องชาวนาไทยนะครับชาวนาไทยนะครับต้องมาทำการปฏิวัติชาวนาเป็นรัฐบาลเลยฮะผมจะรับเลยปฏิวัติชาวนาเลยครับชาวนาปฏิวัติ
ครับทันทีแล้วเนาะครับผมขอบคุณมากขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับจากวัดกล้วยสันติธรรมนะครับของท่านพี่ป๋าย่นหรือสมศักดิ์นะครับ88ป๋าศักดิ์นะสวัสดีฮะฮัลโหลสวัสดีครับผมแดงสังกุฎบางนาครับครับพี่ฮะครับครับผมโอ้สายให้หนักสายให้หนักไอ้ชวนไอ้เชิญสายให้หนักครับฮะผมมันเกลียดเข้าไส้เลยโอ้ผมเกลียดมากผมคุยให้ฟังนิดนึงระบายนิดนึงสั้นๆครับผมเป็นอาหารนะผมสมัครมาลบมันผมเกลียดโอ้ผมโกรธมากฮะมันไม่เป็นอาหารเป็นรัฐมนตรีสมัยนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีครับอืมครับมันมาขึ้นแท่นโอ้โหมันเป็นรัฐมนตรีกระทรวงผมสมัครรบมันผมไม่ชอบผมเกลียดนายหมาเหงื่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยฮะไอ้ชวนเนี่ยชวนน่ะครับผมเกลียดแม่งสุดๆเลยฮะจริงด่าให้หนักด่าให้หนักเอาให้หนักครับฮะเอาชาวนงชาวนามาแล้วก็ไปได้เผาแม่งเลยอืมฮะเอาจริงจริงผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะผมบอกว่าผมไปด้วยผมไปด้วยประชาทันมันน่ะพรรคประชาธิปไตยเผาเผาแม่งทั้งพรรคเลยไปเผาแม่งให้มันอยู่ที่พรรคเผาแม่งเลยฮะเอาต้องโหดกับมันเรียกว่าเกลือต้องกินเกลือถูกครับมันขอยามันไม่ละอายใจอ่ะเราก็ต้องนี่คุณหนุ่มนะน้องหนุ่มนะผมชอบเพราะคุณนะผมฟังมานานมากนะก็คุยกันนี่ผมนี่สายคุณหนุ่มอ่ะผมชอบครับคือแบบมันไม่เกลือกินเกลือมันไม่ใส่ในข้าวผมฮะใช่ฮะเอาจริงคุยง่ายเกลือตัวนี้พูดดีมันไม่ได้ด่าแม่งไอ้ยี่ไอ้สัตว์ไอ้อะไรอย่างเงี้ยเลยไม่ต้องไปพูดคุณเคินครับคุณชุมคุณชวนโอ้ฟังมันสะอิดสะเอียนครับฮะครับพูดแหมคุณชวนอะไรผมเกลียดมากฮะไอ้วันไอ้ยี่ชวนได้ยิ่งดีครับพี่ขออนุญาตคุยให้ฟังฮะครับผมมาดามใจครับผมยี่ที่ผมเจอกันครับผมครับขอบคุณมากครับที่ผมเจอกันสวัสดีครับครับคือตอนนี้เนี่ยความแข็งแกร่งของประชาชนเนี่ยมันเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะผมดีใจมากนะครับพ่อแม่พี่น้องหลั่งไหลกันเข้ามาเฮ้ยเอาช่วยกันคนละไม้คนละมือผมอยากผมอมาตย์แม่งฟังนะฮะให้แม่งบ้าเลยฮะให้แม่งบอกกูจะทำยังไงดีวะสวัสดีฮะฮัลโหลสวัสดีค่ะครับผมครับค่ะงงครับพี่ต้อยครับฮะเออไอ้ข้าวกระจายที่ปัดนี่มันก็สารเลวอย่างนี้แหละฮะครับที่เด็กผมว่าปลาเนี่ยมันมาพบทีหลังไอ้เรื่องนี้มันไอ้พวกนี้มันไอ้กรเล่นก่อนไอ้กรเล่นก่อนเล่นมานานแล้วเล่นมาก่อนเล่นอยู่นานแล้วฮะพี่ว่าไอ้เด็กคนนี้มันไอ้นี่มาหรือเปล่ามันไม่ใช่เด็กนะไอ้เนี่ยไอ้อะไรนะมันรับจ้างมาหรือเปล่าไม่รู้มันเหมือนกันฮะคือมันน่าจะนิยมมันน่าจะนิยมทางคือผมมองว่าคือความคิดโง่ๆของมันคือมันอยากขายข้าวมันอ่าฮะมันขายข้าวอยู่ด้วยแล้วแต่ว่ามันควรจะแบบว่ามันก็เลยไปโจมตีข้าวอื่นแล้วเพื่อที่จะขายข้าวมันที่มันผลิตเองข้าวของมันมาจากไหนครับมาจากสันติอโศกฮะแล้วข้าวมันรู้ไหมจบไหมแล้วมันที่มันโจมตีมันไม่รู้ว่าเป็นข้าวของใครฮะใช่ใช่ประชาธิปไตยมันก็ฉลาดนะมันเอาพอไอเด็กคนนี้มาโพสแค่นั้นมันเล่นเด็กคนนี้หนักเลยนะอืมฮะครับมันแต่เด็กคนนี้หนักโดนหนักเลยทีนี้มันพวกมันก็เลยรอดตัวไปแต่ว่าแต่เนียนไงฮะแต่อย่าคิดนะว่าคนเสื้อแดงจะลืมมันนะโอ้ไม่สนใจอยู่แล้วฮะมึงโดนแน่พรรคประชาธิปัตย์ไม่เหลือหรอกครับฮะตัวก่อวอร์ดต้องเอาให้หนักกว่าไอเด็กนอกกาลานี้ฮะครับต้องเอาให้หนักกว่านี้ครับพรรคประชาธิปัตย์มันโดนทำลายมากกว่านี้ใช่ใช่ทำลายคนอื่นมาเยอะละต้องเล่นมันให้หนักเลยพรรคประชาธิปัตย์ก็เรื่องข้าวนี่ประชาธิปัตย์มันเล่นมาก่อนอยู่แล้วใช่ฮะครับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นคือมันนั่นแหละแล้วอยู่ๆมันจะมาปัดเต็มรับผิดชอบพี่เด็กนอกกะลาคนเดียวไม่ได้หรอกมันต้องรับด้วยใช่ฮะมันต้องรับผิดชอบด้วยเพราะมันจะเล่นมาก่อนอยู่แล้วถูกครับฮะจะว่างั้นไหมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเรียกร้องชาวนาให้มาเยอะๆแล้วกันเดี๋ยวผมไปยุชาวนาครับเดี๋ยวผมจะยุยุเลยยุเลยเดี๋ยวพี่จะโทรไปยุทางโน้นด้วยทางบ้านพี่ด้วยฮะแถวบ้านพี่ขอนแก่นยิ่งแรงอยู่ด้วยนั่นแหละฮะเดี๋ยวเนี่ยพี่น้องเสื้อแดงที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยฮะมาเลยฮะที่ทำนาอยู่เนี่ยฮะจัดหนักให้แม่งหน่อยเดี๋ยวพี่ยุมาให้หนักเลยแต่บ้านพี่ครับแต่บ้านพี่ยุง่ายด้วยนะยุขึ้นด้วยนะมึงปั่นประเทศดีนักเดี๋ยวกูจะปั่นมึงบ้างพรรคประชาธิปัตย์กูจะปั่นคนเกลียดมึงประเทศเลยฮะไอ้นี่เล่นพักมันให้ยับไปเลยเอาให้ยับเลยฮะผมเอาพักมันให้ยับไปเลยแล้วบอกมันด้วยว่ายิ่งไอ้เงี้ยกรอนแล้วก็อีกกรอนด้วยนะอย่าให้มันกินนะข้าวอ่ะฮะ
จริงๆมันเดินไปที่ไหนเนี่ยต้องเอาข้าวสาดมันฮะเอาข้าวเน่าสาดมันฮะพูดออกมาได้ยังไงอุ้ยอย่างเงี้ยไม่กล้ากินนะข้าวแทนมึงจะกินข้าวอะไรมึงก็จะกินอะไรมึงจะกินข้าวไปแล้วก็ให้มันไปกินข้าวอเมริกานู่นไปดอกทองเมื่อไหร่ตกตะบานหรือทานข้าวเลยเห็นนั่งกินข้าวตกตะบานมาเลยตอนจะเมียมันเนี่ยครับโอเคนะหนุ่มนะครับผมฮะใช่แหมจริงๆกินข้าวไทยไม่ได้มึงอีเวนสวัสดีฮะฮัลโหลครับเออทำไมจะส่งแทนให้ผู้ใหญ่บ้านเปิดได้วะหนุ่มนะครับว่าผมก็มีหอกับการเสียงติดต่อให้ผู้ใหญ่บ้านแถวอยุธยาสุพรรณเนี่ยนะเอาแผ่นจะเปิดให้ที่หนุ่มพูดตรงเนี้ยครับมันก็จะติดตัวแผ่นเขาแต่ผู้ใหญ่บ้านเปิดผมมีหอกระจายเสียงเขาเยอะอ่ะผู้ใหญ่บ้านมันจะกล้าเปิดหรือเปล่าอืมมันต้องเล่นแน่หนักๆนะเนี่ยเด็กผมจะไปยุชาวบ้านก็แรงกราบเนี่ยผมจะไปยุชาวบ้านให้ออกมาไอ้ชาวนาให้ว่าเนี่ยมันโอ้ข้อความของหนุ่มเนี่ยทุกที่ฟังมามันเป็นจริงทุกเรื่องเลยอ่ะฮะครับที่มันฟังมากับชาวครับงานเราเนี่ยครับฮะมันจะล่มจมมาพวกผมคอยตัวเหี้ยพวกเนี้ยนั่นแหละฮะครับอยากก็ได้ยินเขาหูว่าที่ไอ้คนที่วัดประชาธิปไตยมันอยากให้เปิดฟังนะครับมันผมถึงจะได้ว่าถึงบอกว่าทำไมผมถึงเกื้อเฮือนก็คือลือที่สถานีวิทยุเพราะสาเหตุนี่เหรอพี่ครับเรื่องมันโหดเราก็พุกมานานแต่รุ่นแต่เกมเป็นนายกตนุ่นฮะใช่ฮะโอ้จริงเลยอ่ะเนาะต่อมาเคยญาติมันต่อเนื่องมาตลอดถูกฮะครับงั้นกระสุดเม็ดกองในโรงงานมันกระสุดของไอ้พรรคประชาธิปัตย์นะฮะครับที่โกงภาษีรายได้เนี่ยนั่นแหละทั้งนั้นแหละครับที่เคยก็เอาสูตรมาจากพรรคประชาธิปัตย์จริงๆอ่ะมันเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องนั้นนะครับเรื่องปลส.นี่ต้องกระทืบพรรคประชาธิปัตย์ให้เละเลยนะครับเพราะมันอยู่ในหลังทั้งหมดมาเอาเงินไปแบ่งกันฮะนี่แหละไอ้ชวนเราพายนี่แหละเขาโกงเลยแหละตรงนี้น่ะโกงเลยฮะก็คือชัดเจนว่าตอนนี้กำลังดำเนินการกันอยู่เนี่ยฮะที่ไอ้ปปช.มันอ้อยอิงอ้อยอิงอยู่นี่ไม่ใช่เพราะอะไรครับมันจะหลีกเลี่ยงให้ไอ้ชวนยังไงมันจะหลีกให้ชวนยังไงไอ้ชวนหลีภัยหนีไม่พ้นอยู่แล้วครับต้องรับผิดชอบฮะ DSI เขาก็บอกแล้วฮะทีนี้ไอ้ปปช.มันเงินเอาสูตรถ่วงสูตรมาโกงประชาชนฮะโกงภาษีไอ้โรงงานน่ะภาษีรายได้เนี่ยฮะยังรายได้ 500,000 มันก็ส่ง 500,000 รวมหมดปกติครับคุณสองหมื่นเองเออนั่นแหละฮะตัวจะโกงภาษีรายได้แต่งบัญชีทำบริษัทครับเออเรื่องจริงเลยเนี่ยที่เราเคยเห็นถูกฮะแต่แล้วพวกเราเอาเอกสารเดี๋ยวเราทิ้งหมดฮะเนี่ยมันสูตรของภาคประชาธิปัตย์เนี่ยครับแค่นี้แล้วหนูนะพี่ขอบคุณมากครับฮะเอาได้อีกสักสองสายนะครับก่อนที่จะไปหาพี่ติ๋มไพเพอร์เดนนะครับเรามียาสีฟันไพเพอร์เดนของพี่ติ๋มไพเพอร์เดนจำหน่ายนะครับที่สถานีครับมีสบู่ด้วยครับสบู่เนี่ยหลายฟองดีแล้วก็อาบสบายตัวมากเลยครับสวัสดีครับฮัลโหลครับผมหนุ่มพี่ทองนะครับพี่ทองเฮ้ยเต็มที่ไอ้เลยพี่ทองเต็มที่ซัดแป้งเลยนะครับพี่ฮะเข้าใจแหละคือพี่ด่าทั้งออกอากาศทั้งอะไรมานะพี่บอกเลยนะไอ้คนที่ไปนะไอ้มันเหี้ยเฮ้ยไปสัตว์ไปไม่ได้ไงแล้วมึงนั่งกันอยู่เฉยๆเนี่ยนะมึงอย่าไปบอกว่าเกลียดมันฮะนะมันถึงเวลาเล่นต้องเล่นอย่างนี้ใช่ฮะครับเข้าใจป่ะเล่นอย่างนี้เล่นในทางที่ถูกแล้วเอามาเลยนะหนุ่มชาวนาได้คนถูกน้ำท่วมนะค่าแรง300นะไอ้พวกนี้ได้ผลประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยหนุ่มเล่นแม่งยกให้ขึ้นเลยครับบอกมาเลยบอกว่าจะไม่มียิ่งรักมึงจบมึงกลับไปที่เดิมกันหมดทุกคนใช่ฮะนะง่ายๆเลยไล่น้ำท่วมเนี่ยอยากจะรู้นะแป้งมีแค่พวกเราท่วมหรอวะพวกเราก็ไม่ได้ท่วมดีกว่าใช่ฮะเอ้ยเฮียพวกที่ท่วมไม่ถูกเออบาปต้องเอามันด้วยรู้อย่างที่พี่บอกอ่ะอยากจะให้กำลังใจนายกไปไล่แน่งออกไปเลยไล่เมานอกประเทศเอาให้มันอยู่ไม่ได้แล้วไปแบบวันละงานก็ได้หนุ่มวันหนึ่งงานข้าววันหนึ่งงานน้ำใช่ป่ะวันหนึ่งงานค่าแรงบอกต้องไปยุ่งมันบอกมึงไม่ไปนี่มึงเสร็จนะมึงพวกมึงอยู่อย่างเดิมอย่างเก่านะช่วยไม่ได้นะไม่มีใครช่วยแล้วน้ำคงน้ำท่วมมีแสดงได้เหนื่อยแดงหาใช่ครับ
ไอ้แฮมึงพวกมึงจับอะไรวะกูเห็นหูลำบากยากเย็นจังเลยเวลาน้ำท่วมที่กูไปช่วยกันเนี้ยแต่เวลานี้นิ่งเฉยกันได้ยังไงออกมาได้มาปกป้องได้ยังไงมันได้มันต้องออกเพราะอะไรหนูเอาเพราะมึงต้องคิดไว้พวกเชี่ยเนี่ยเป็นลูกจ้างเราถูกฮะครับพ่อไอ้สำคัญนะบอกมึงเป็นลูกจ้างกูนะกูแม่จะบอกตรงๆเลยนะศาลไหนก็เถอะหนุ่มเราก็มีสิทธิ์เงินกูทั้งนั้นเลยภาษีพวกกูทั้งนั้นเลยฮะครับคนไทยมันเป็นโรคอย่างหนึ่งโรคซึมฮะซึมแม่งเบ้อมันเยอะวันนี้มันก็อย่างนี้เยอะแล้วก็ใช้ข้ออ้างอย่าไปจะอ้างเลยอย่าไปอ้างกันเลยพวกทุกข้อมันไม่จริงหรอกหนุ่มฮะถูกมันต้องเคารพตัวเองนะเอาสิทธิ์ตัวเองมาใช้เข้าใจป่ะใช่พี่ใช่พี่ทองพี่ทองเคยด่าเลยนะบอกเวลางานของคนเสื้อแดงนี่ไม่ใช่ว่ามานั่งรอเวลาเฮ้ยรบพลว่าเฮ้ยอะไรนู่นมันไม่ใช่นะเว้ยนี่งานของคนเสื้อแดงนี่มันต้องอย่างนี้หนุ่มวันนี้ข่าวนี่ออกพรุ่งนี้ไปเล่นแม่งเลยที่มันไม่ถูกต้องเราไปเล่นที่ไม่ถูกต้องหนุ่มเราไม่เล่นสุ่มสี่สุ่มห้าเราเล่นในฐานะที่กูเป็นประชาชนจะมาจับกูอะไรกูเห็นว่าไม่ถูกต้องกูมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ว่ามึงหรอวันนี้คณะกวป.ไปที่ศาลมาครับเนี่ยไปเล่นเนี่ยผมไม่ปล่อยครับงงเนี่ยที่บอกแม่งบอกโอ้โหเข้าทางพอดีเข้าทางพี่เลยแม่งต้องเล่นมันอย่างนี้ไอ้สัตว์จะไปนั่งฟังไอ้นู่นนั่งฟังไอ้นี่เดี๋ยวเรียกไอ้นู่นเรียกไอ้นี่นี่มันต้องไม่เล่นอย่างนี้ให้ได้งานครับเนี่ยมันรูปธรรมไงครับแล้วมันยิ่งเยอะแล้วสื่อแม่งก็มีบอกมาจนได้แล้วว่ามึงใครไม่อยากได้ข่าวใหญ่ๆวะหนุ่มใช่ฮะมายิ่งงานนี้นะพาไปถล่มแม่งก่อนวันที่หนึ่งนะหนุ่มนะสะใจนะแล้วเดี๋ยววันที่หนึ่งนัดเจออีกทีที่นิคนแม่งเพียบนะเล่นก่อนวันที่หนึ่งเลยครับประชาธิปัตย์นี่ต้องเล่นก่อนวันที่ผมจะเล่นเร็วๆเนี่ยครับก่อนวันงานนั่นแหละก่อนวันงานก็ได้ก่อนวันงานก็ได้แต่ถ้าเกิดจะใกล้คือจะใกล้กันหน่อยคือลักษณะว่าไม่เสียผลประโยชน์กับทุกฝ่ายทั้งชาวนาทั้งอะไรไม่เสียเวลาเขาอะเล่นจะไล่กันเลยตั้งแต่เนี่ยช่วงวันที่3 29วันที่1เล่นพรรคประชาธิปัตย์ก่อนผมคุยกับสอนรักละผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะประชุมกวป.กันอาจจะถล่มกันวางให้ดีๆหนุ่มเอาให้แบบว่ากำลังคนมันมาแล้วมันไม่ได้ไม่เสียเที่ยวครับฮะวางกันให้ดีๆนะโอเคขอบคุณมากหนุ่มขอบคุณครับฮะฮะสายสุดท้ายครับก่อนที่จะตัดไปที่พี่ติ๋มไพพเดนนะครับนะฮะสายสุดท้ายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โนมครับเห็นดีด้วยนะคะที่จะจัดหนักจัดเต็มให้พวกมันอ่ะฮะครับเดี๋ยวลองสักทีนึงไม่มีใครกล้าเล่นนะฮะเดี๋ยวผมจะลองดูใช่สนับสนุนค่ะพี่ฮะพี่โนมพี่โนมดูเอเชียอัปเดตที่ว่าผู้กองปูเข็มมาสารภาพหรือเปล่าใครนะครับผู้กองปูเข็มน่ะที่พี่โนมได้ดูไหมที่มันมาออกมาสารภาพว่ามันไม่ได้เป็นทุกสีเสื้อมันอยากให้สีเหลืองสีแดงแบบเป็นในนี่กันแล้วไม่ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยพี่หนุ่มดูป่ะคะที่มันออกมาสารภาพอ่ะยังไม่ได้ดูเลยฮะมันออกมาสารภาพแล้วค่ะพี่เหรอฮะค่ะช่องเอเชียนะพี่หนุ่มลองเข้าไปดูมันมาบอกว่าที่มันไปอย่างนั้นอ่ะมันเขาจับมันไปสน.อะไรอ่ะคืนนึงแล้วก็พอตอนเช้ามามันสารภาพว่ามันอยากให้ทุกปีเสื้อน่ะปองดองกันมันออกมาพูดแบบนี้มันจะปองดองได้ไงเมื่ออีกคนนึงทำลายประเทศอีกคนนึงเพื่อป้องกันเนี่ยมันคุยกันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วฮะคือใช่ค่ะพี่หนุ่มแต่ต้องบอกถ้าพูดภาษาคนธรรมดานะก็กูไม่ได้ผิดมึงอะผิดมึงจะให้กูปองดองกับมึงได้ยังไงหนูก็ยังงงเลยทำไมอยู่ๆมันตลปัดเลยค่ะพี่ฮะผมไม่ปองดองกับมันเด็ดขาดผมบอกว่าผมไม่ปองดองกับพันธมิตรเพราะว่าผมไม่ได้ทำผิดอะไรอะผมถูกกระทำอะผมถูกกระทำมันต้องผิดมันต้องรับผิดชอบสิฮะครับไอ้ประชาธิปัตย์เนี่ยมันสร้างแต่ความเร็วๆชั่วๆออกมาทุกครั้งแหละค่ะพี่นมครับค่ะเป็นกำลังใจให้กวป.พวกเรานะคะครับฮะค่ะเดี๋ยววันที่26จะไปอยู่ค่ะพี่นะช่วยกันด้วยนะครับครับค่ะพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีนะคะพี่สวัสดีค่ะฮะมาผมรู้ว่าท่านผู้ฟังบอกไอ้หามึงอย่าเพิ่งปิดเลยนะไปให้พี่ติ๋มก่อนนะครับ